สวัสดีค่ะคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะประสบการณ์ด้านการปรับปรุงหลักสูตรนะคะและการตรวจประเมินหลักสูตรภายใต้มาตรฐาน AUNQA นะคะหรือ ASEAN University Network Quality Assurance นะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนนะคะได้เข้าใจกระบวนการนะคะการประกาศหลักสูตรแล้วก็แนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราได้พยายามรวบรวมกันมานะคะในขณะเดียวกันนะคะเรามีตัวแทนนะคะจากหลักสูตรต่างๆเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะจากการทำ AUNQA นะคะแล้วก็จะมาแชร์กันว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขนะคะหลักสูตรของเราเพื่อที่จะพัฒนานักศึกษานะคะแล้วก็พัฒนาให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันสำหรับโลกในปัจจุบันได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อในปัจจุบันนี้นะคะก็คือหลักสูตรได้อะไรจากการตรวจประเมิน QA ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.พันวจีพยงศรีนะคะจากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการในเสวนาวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะท่านที่1นะคะรองศาสตราจารย์ดร.กิติศักดิ์หยกทองวัฒนาค่ะรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษาค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.ณัฐพลอ่อนปานค่ะประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยานะคะและเป็นอดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะท่านที่3นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทวีชัยอมรศักดิ์ชัยค่ะประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโพลิเมอร์ค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะและท่านที่4นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมพงษ์แสงวิไลค่ะประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสำหรับปริญญาตรีนะคะในระหว่างที่เราพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยหรือประเด็นที่อยากจะแชร์นะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วทีมงานของเราก็จะรวบรวมประเด็นเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะมาซักถามวิทยากรทุกท่านนะคะเอาละค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก่อนอื่นเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่า AUNQA คืออะไรแล้วก็การประกันคุณภาพหลักสูตรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรนะคะมีหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น JQA MKO AUNQA นะคะอาจารย์กิติศักดิ์และอาจารย์ณัฐพลคะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าทำไมเรามีหลายอันจังเลยคะแล้วเราทำไปเพื่ออะไรนะคะความแตกต่างของการประกันคุณภาพนะคะในแต่ละแพลตฟอร์มมันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะขอเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยเนาะการประกันคุณภาพมันก็เป็นไปตามกฎหมายของระดับชาตินะครับมันมีกฎระเบียบอยู่ข้อหนึ่งของสมส.หรือของสกอ.จำไม่ได้ละในตัวดีเทลอาจจะจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับก็ระบุไว้ว่านะครับหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งซึ่งก็จะมีข้อกำหนดเริ่มต้นเลยสมัยก่อนก็จะมีข้อกำหนดแบบจากอะไรสกอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีตั้งแต่ตอนแรกๆจำชื่อไม่ได้กระบวนการก็ปรับมาเรื่อยๆจนตอนหลังก็จะมีข้อกำหนดที่ปล่อยเปิดช่องว่างให้มหาวิทยาลัยเลือกแนวทางในการประกันคุณภาพได้เองนะครับเดิมเนี่ยเป็นเหมือนเซ็นทรัลไลซ์ว่าสกอเขียนสูตรกระบวนการมาว่าแบบนี้นะกระบวนการ1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ทุกหลักสูตรเหมือนกันเมื่อก่อนนะครับก็ตอนหลังก็ปรับว่าโอเคนะให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เองเลือกระบบประกันคุณภาพได้เองนะครับแต่แล้วแต่ว่าจะตัวชี้วัดบางจุดที่สกอต้องการนะว่าถ้าทำกระบวนการได้เองแล้วก็จะมีมินิมัมบางส่วนที่ยังปรากฏอยู่เป็นเหมือนresidue ของสิ่งที่มันเป็นมรดกตกค้างมาจากกระบวนการที่มันเต็มระบบเต็มในสมัยก่อนก็จะเหลือ12ตัวชี้วัดตามมค.ที่เราต้องกรอกกันในทุกๆปีใน JQA นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำแต่เดี๋ยวให้อาจารย์โจ้เล่าให้ฟังนะว่าถ้าเราไม่ทำ AUNQA คือมหาวิทยาลัยไม่โดนเลือกกระบวนการใช้เกณฑ์ของ AUNQA ซึ่งเป็นกรอบของอาเซียนASEAN University Network เป็นเขาเรียกว่าเป็นไครทีเรียที่ให้หลักสูตรพิจารณาดำเนินการมันไม่ใช่เป็นกฎระเบียบอะไรไม่มีการออกใบเซอร์
เหมือนกับไม่ใช่กระบวนการตรวจประเมิน ISO หรือ accreditation อะไรแต่เป็นการ certify กระบวนการ certify แปลว่าก็มาดูว่าเราทำตามแนวปฏิบัตินั้นอย่างไรสอดคล้องแค่ไหนแล้วก็ certify แล้วเราทำได้ตามนั้นแต่ไม่ได้มีอะไรการันตีนะว่าหลักสูตรที่ทำแล้วจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นระดับโลกอะไรต่างๆให้มองนี้ครับว่ากระบวนการประกันคุณภาพของ AUNQA เหมือนศีล5คนที่ปฏิบัติตามศีล5ไม่ได้ทุกคนที่จะบรรลุอรหันต์เนาะผมเอาง่ายๆเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนี้เลยว่าคนบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าศีล5แปลว่าอะไรท่องได้แต่ก็ยังตกยุงอย่างเงี้ยนึกออกเนาะก็ประมาณคล้ายๆการทำได้ดีแค่ไหนเราจะตกยุงแต่เราก็ไม่ไปทำร้ายสุนัขไม่ไปทำร้ายคนอื่นบางคนก็บอกว่านี่โอเคซึ่งก็คือโอเคในบริบทของคนคนนั้นเนาะแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องเปิดโรงฆ่าสัตว์ด้วยบริบทของเขาก็เป็นเรื่องของบริบทตรงนั้นคล้ายๆกัน AUNQA มันก็เป็นไกด์ไลน์ process ในการรันหลักสูตรคือถ้ามองไปดีๆเนี่ยมันจะเหมือนสิ่งที่หลักสูตรควรทำเป็นปกติอยู่แล้วเนาะคำว่าศีลน่ะในพุทธในภาษาพุทธเนาะศีลแปลว่าปกตินะศีลไม่ใช่ข้อห้ามนะครับถ้าแต่ดีๆศีลไม่ใช่ข้อห้ามศีลแปลว่าปกติคนปกติก็จะพยายามที่จะละเว้นการฆ่าสัตว์ละเว้นนู่นนี่นั่นใน5ข้อนั้นคล้ายๆกันกับนี่ก็เหมือนกันแนว AUNQA ก็เป็นแนวทางปกติที่หลักสูตรควรพึงพิจารณาในการรันหลักสูตรอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์เฉยๆว่าเราควรทำแบบนี้แล้วเขาเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันน่าจะได้ผลดีแต่เขาไม่ได้มีดีเทลลงไปว่าเราต้องทำอย่างไรเพราะว่านั่นคือสิ่งที่หลักสูตรต้องไปพิจารณาเองว่ากระบวนการ PDCA ภายในจะต้องทำอย่างไรจะต้องใช้ input อะไรจะไปทางไหนต่อแต่เกณฑ์ก็จะให้เราเห็นว่ามันควรจะมีการพิจารณาอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบที่ควรจะนำมาพิจารณาซึ่งถ้ามองดีๆสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่เป็น common practice อยู่แล้วในหลักสูตรปกติหลายๆอย่างถ้าเราเจาะดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ practice ที่เราทำอยู่บ้างแล้วเราจะทำไม่ได้ตรงตามเป๊ะทุกกระบวนการที่เขาเขียนแต่ถ้าเราได้ทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นไปตามไกด์ไลน์จริงๆแล้วถ้าเรามองดีๆเราก็ทำได้ประสบความสำเร็จมาประมาณนึงอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำส่วนเรื่องของการที่ทำเอเยนคีแล้วดียังไงต้องให้อาจารย์โจ้เล่านะประวัติศาสตร์ผมก็อาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าอาจารย์โจ้ว่ามันช่วยอะไรเราเนาะสมัยก่อนมันอาจจะกอกอะไรเยอะแยะเนาะอาจารย์โจ้ครับแต่อาจารย์เริ่มมาศีลห้าเนี่ยผมไม่ต้องคิดว่าผมต้องไปศีลไหนนะครับผมว่าเอาคลาสสิกแล้วกันก็คือถ้าเราทำ AUNQA ดีๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนได้กับพุทธภาษิตที่ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังนะครับผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนะครับหรือจะคลาสสิกกว่านั้นนะครับอัตตานังอุปมังกะเลหรือกัมมุนาวัตติโลโกนี่ก็ใช้ได้นะกัมมุนาแล้ววัตติโลโกก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับถ้าเราทำ AUNQA ดีมันก็จะได้ผลดีนะครับว่าไปนั่นนะครับวันนี้จะเป็นเทวาทีหรือจะเป็นธรรมะเทศนาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเสนออย่างนี้นะครับที่ด้านหลังเวทีเนี่ยผมเอาโปสเตอร์สมัยที่ผมอยู่ในตำแหน่งแล้วก็รวบรวมกระบวนการทำการเยี่ยมสำรวจภาควิชาไปนำเสนอที่มหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยนะครับก็3ปีรวมถึงตอนเริ่มต้นที่มาทำต่อจากอาจารย์กล่องทองด้วยนะครับเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าภายใต้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งสพอ.มาเนี่ยปี57นะครับระบุว่าจะต้องมีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนะครับดังนั้นก่อนหน้านั้นน่ะจะไม่เห็นว่าการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเนี่ยเราเคยไปแตะที่หลักสูตรนะครับแต่โดยกฎหมายเนี่ยออกมาแล้วก็กำหนดให้เราต้องประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนะการกองทองเนี่ยเอาเกณฑ์ AUNQA เข้ามาใช้ในช่วงต้นตอนนั้นแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2นะครับซึ่งมีถึง15ข้อนะฮะตอนนั้นเอามาเริ่มใช้เนี่ยเป็นเช็คลิสต์หรือเขียนกันเล็กๆน้อยๆนะพอผมมาทำต่อมันเป็นช่วงที่เกณฑ์เวอร์ชัน3มานะครับมันก็มีสเต็ปที่เราเปลี่ยนเกณฑ์นะตอนนั้นผมก็ได้งานไปนำเสนอที่การประชุมของอาเซียน University Network บังเอิญจัดที่ประเทศไทยนะครับเป็นงานอินเตอร์ก็ไปนำเสนอเหมือนกันนะครับสิ่งที่เขาถามก็คือประเทศอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาเขาใช้ AUNQM กันนะครับดังนั้นไม่ใช่ประเทศเราที่ใช้นะครับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ก็ใช้เหมือนกันนะครับก็มีผู้สนใจถามคำถามผมหลายอันสิ่งที่เขาประทับใจมากก็คือเราใช้เงินน้อยมากในการลง
เอา AUNQA ไปใช้นะครับแล้วก็ถามว่าตอนที่มัน transition เปลี่ยนจากเกณฑ์2มาเวอร์ชัน3เนี่ยมีผลอย่างไรไหมนะฮะนั่นคือสิ่งที่ประเทศอื่นเขาก็สนใจกันนะผู้เข้าร่วมฟังนะครับปี19นะครับปี62 2562นะครับผมก็รวบรวมเอากระบวนการเยี่ยมภาคทั้งหลายไปนำเสนอที่มหกรรมคุณภาพนะก็มีผู้สนใจมาร่วมสอบถามเหมือนกันตอนนั้นก็ฝากคุณพัชรีซึ่งช่วยดูงานทางด้านเยี่ยมสำรวจภาควิชาที่คณะยืนเฝ้าโปสเตอร์ให้นะครับตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการไปประเมินโปสเตอร์อื่นนะครับดังนั้นคณะอื่นเขาก็ทำนะครับตรงนี้มันเป็นนโยบายว่าเราเอาเกณฑ์ AUNQA ซึ่งเป็น Outcome Based Education มานะครับเหมือนถูกบังคับมาแต่ถามว่าเราเปลี่ยนได้ไหมไม่ใช้ได้ไหมได้นะครับปัญหาคือไอ้ที่เราจะต้องใช้แทนเนี่ยมันต้องสูงกว่า AUNQA นะครับแพทย์มี WFME นะครับดุริยางคศิลป์มี Music นะครับของทางด้านวิศวะมี ABET นะครับซึ่งเป็นของวิศวะโดยตรงนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเกณฑ์นะของเราจริงๆเราก็มี IFOA ซึ่งจริงเราได้เป็นระดับเขาให้ประหลาดๆนั้นเป็นระดับรายวิชานะครับอันนั้นต้องถามทางคณิตศาสตร์นะอันนั้นก็คือถ้าเราจะใช้เกณฑ์อื่นแทน AUNQA เราคือระเบิดเกณฑ์นี้ไม่อยากใช้ได้แต่ว่าถ้าเราสูตรจะต้องหาตัวที่เหนือกว่าดีกว่านะครับทั้งเคมีเนี่ยเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าจะไปใช้เกณฑ์ของที่ทางยุโรปปรากฏมันเหมือนโหดกว่าและแพงกว่า AUNQA เนี่ยเรียกว่าถูกสุดแล้วถ้าเราจะใช้เกณฑ์นานาชาตินะครับอันนี้ก็ฝากแจ้งทุกท่านเอาไว้นะส่วนอื่นๆก็คือมันเป็นตัวช่วยให้เราไม่ต้องทำเกณฑ์ประเมินของสกอถ้าทุกท่านจำได้นะครับ JQA เนี่ยมันมีประเมินองค์ประกอบที่1ถ้าเราไม่ใช้ AUNQA เราต้องประเมินหลายๆองค์ประกอบนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันที่มหาลัยเนี่ยติดต่อไปทางสกอเพื่อขอใช้ AUNQA นะแทนที่จะใช้เกณฑ์สกอครับในเบื้องต้นก็ขอตอบประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ที่ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือกฎหมายนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกทำก็ได้นะคะมันเป็นข้อบังคับมาเลยนะคะทีนี้ในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะใช้ในการทำ AUNQA หรือประกันคุณภาพเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างคะที่เราจะต้องรวบรวมเอาคร่าวๆพอค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่จบนะคะไม่ต้องพนมมือค่ะนะตอนนี้นะคะยังไม่น่าจะมีเรื่องของศีลเข้ามานะคะมีประเด็นอะไรบ้างคะที่เราจะต้องรวบรวมแล้วมันจะมีประโยชน์กับหลักสูตรยังไงบ้างคะอาจารย์ทั้งอาจารย์โจ้แล้วก็อาจารย์กิติศักดิ์เลยค่ะเอาหลักๆง่ายๆก่อนก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วเวลาเรารันหลักสูตรข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องใช้ในแต่ละปีที่เราบริหารหลักสูตรมีอะไรสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ AUN เขาก็ร่างเอาไว้จริงๆเขาก็ร่างคร่าวๆแล้วตัวเลขบางตัวเลขก็เหมือนจะเป็นกึ่งว่าคุณจะต้องมีซึ่งจริงๆแล้วทุกหลักสูตรที่ดันจะต้องมีอยู่แล้วจำนวนเด็กที่เข้ามาในแต่ละปีจำนวนเด็กที่ผ่านชั้นปีขึ้นจากปี1ขึ้นปี2จากปี2ขึ้นปี3เด็กเราเป็นยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงอาจารย์เราเป็นยังไงเรามีเจ้าหน้าที่กี่คนเรามีกระบวนการอะไรบ้างในการจัดการข้อมูลเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในเกณฑ์แล้วเราเวลาเราจะต้องทำเล่ม SAR เราก็จะถูกบังคับว่ามันจะต้องมีตัวเลขเหล่านี้แต่เอาเข้าจริงๆเนาะเขาไม่ได้บังคับว่าต้องสนับสนุนแบบไหนสิ่งสำคัญก็คือว่าในตัวเลขเหล่านี้มันเป็นสิ่งปกติเรารันหลักสูตรถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเลขปีล่าสุดนี้เด็กเข้าหลักสูตรเรากี่คนผมว่าเรามีปัญหาเนาะผู้หลักสูตรจำคงต้องยอมรับนะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าปีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเด็กรหัส64เนี่ยเด็กหลักสูตรเข้าวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสมมตินะกอไก่1เนี้ยมีกี่คนถ้าผมเป็นประธานหลักสูตรแล้วผมตอบไม่ได้ว่าเด็กปีนี้รหัส64เด็กเข้ามากี่คนถามคนในหลักสูตรคนอื่นผมประธานอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าอาจจะตัวหลายเรื่องเนาะแต่ถ้าถามทุกคนเลยนั่นสิมีกี่คนนะผมว่าเรามีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ทราบตัวเลขเหล่านี้ถ้าถามว่าแล้วรหัส63ขึ้นปี2มากี่คนออกไปกี่คนคือข้อมูลเหล่านี้สำคัญหมดเลยว่าเราควรจะต้องวิเคราะห์เราควรจะต้องมีตัวเลขเพื่อประกอบการดำเนินการหลักสูตรแล้วว่าถ้าตัวเลขปี1ขึ้นปี2มา100ขึ้นปี2มา100ขึ้นปี3ไป100ขึ้นปี4ไป 100% จบ 100% ก็แปลว่าโอเคเนาะทุกอย่างมันก็ดูสมูทดีเราก็ไปหาช่องพัฒนาทางด้านอื่นแปลว่ากระบวนการที่เกิด transition ของการเรียนในรายวิชาไม่ใช่ประเด็นหลักละทุกคนเกิด 100% อ่ะถ้าเกิดปี1เอาของผมดูคณะวิทย์ก็ได้ภาพรวมเด็กเข้าวทบปี1เราหลักสูตรไทยเด็กเข้ามา400คนพอขึ้นปี2สมมตินะผมยังไม่รู้ว่าปี2
ในปี64เนี่ยเข้ามา400กว่าคนละขึ้นปี2ปีหน้า65จะเหลือกี่คนถ้าสมมติตกลงไปครึ่งนึงผมต้องแพนิคละใช่ไหมว่าผมต้องมีข้อมูลไงว่าเด็กเข้าไปเด็กเข้ามา400ถ้าหายไปครึ่งนึงเกิดอะไรขึ้นกระบวนการต่างๆกระบวนการที่เราทำอะไรเรามีปัญหาอะไรมีอะไรบกพร่องมีอะไรเกิดปัญหานู่นนี่นั่นเราไปวิเคราะห์เป็นรายจุดได้ต่อไปว่ามันจะเป็นเหมือนข้อมูลที่เราควรจะต้องตระหนักติดตามเพื่อจะโฟกัสไปในแต่ละพอยต์ว่ากระบวนการปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหลักสูตรอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขมันดรอปเอาเยอะขนาดระดับ 50% ปุ๊บเราไปสำรวจดูเด็กแต่ละคนที่ลาออกด้วยเหตุผลต่างๆกันถ้าเหตุผลมันเป็นเรื่องเดียวกันเราก็ไปดูเหตุผลนั้นเราแก้ได้ไหมถ้าเหตุผลนั้นเราแก้ได้เราทำให้มันดีขึ้นได้เราก็หวังว่าปีถัดไปตัวเลขจะดรอปต่ำกว่า 50% นี่คือการพัฒนาเนาะปัญหามันเกิดตลอดแหละเพราะเจเนเรชันเด็กก็เปลี่ยนมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องมือคล้ายๆเป็นมาร์เกอร์ถ้าใครทำวิจัยก็จะเป็นพวกมาร์เกอร์ติดตามมาร์เกอร์ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นปัญหา 100% มาร์เกอร์บางมาร์เกอร์เราไว้ดูแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเราดูแล้วเราไปโฟกัสอีกทีนึงมันนี่ปัญหาก็จบไปเราก็รู้ว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แหละเช่นเด็กสมมตินะออกไป 10% ทั้ง 10% คือกลุ่มที่อยากจะเรียนต่อที่อื่นอยู่แล้วเพียงแต่เขาเข้ามาด้วยนั่นแล้วทุกปีก็ประมาณนี้เราก็จะรู้ว่านี่คือนอร์มของเราแล้วเด็กเข้ามาแล้วออกไป 10% สมมตินะครับตัวเลขแบบนี้แล้วด้วยเหตุผลเดียวกันอย่างนี้มาทุกปีแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราทำแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นอื่นซึ่งเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้ถามว่าหลักสูตรก็ควรจะต้องทำถูกไหมเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราไม่ทำเราปล่อยอะไรไปมันจะยิ่งลามและมีปัญหาสะสมมากขึ้นนั้นจริงๆถ้าเราไปดูสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ AUN อยู่ในเล่ม SIR มันคือข้อมูลปกติที่เราควรจะต้องตระหนักและรู้อยู่แล้วเนาะถ้าเรามองให้มันเป็นกลางเนาะว่าเกณฑ์ไม่ได้ถามอะไรที่มันดูวิริสมาหลามันจะดูตัวเลขถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆเรามีวิธีการนำเสนอของเราก็ได้เกณฑ์ผู้ตรวจประเมินจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าเราต้องเสนอแบบไหนเนาะบางคนก็เสนอมันรูปแบบแปลกๆเป็นหน้าที่ของ Assessor ในการทำความเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องถามเราตอนเราตรวจประเมินว่าช่วยอธิบายกราฟนี้หน่อยช่วยอธิบายตารางนี้หน่อยว่ามันคืออะไรเพราะอย่างตอนที่ผมตรวจระดับอาเซียนเนาะเขาไม่เข้าใจตารางของที่เรานำเสนอเหมือนกันเขาบอกอยู่อธิบายให้ไอหน่อยว่าตารางนี้อยู่หมายถึงอะไรมันแปลว่าอะไรเขาก็ฟังแล้วเขาก็โอเคนะถ้ามันเมคเซนส์เขาก็ยอมรับถ้ามันไม่เมคเซนส์เขาก็อาจจะให้คอมเมนต์ว่าตรงนี้มันดูแปลกๆทำไมอยู่ไม่ดูแบบนี้อะไรประมาณนี้เขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในคอนเซ็ปต์ของการตรวจประเมินแบบ AUNQAถ้าจริงๆถ้าดูเนาะ mindset ของผู้ประเมินจริงๆเนี่ยเขามาช่วยเราดูจุดบกพร่องในการทำของเรามากกว่าที่จะมานั่งจับผิดว่าคุณไม่ทำวันนี้ฉันหักคะแนนถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม assessor คนไหนบอกว่าจะหักคะแนนอันนั้นคือสิ่งที่ระบบประกันคุณภาพมีปัญหาแล้วเพราะนั้นระบบประกันคุณภาพจริงทำเพื่อพัฒนาในทุกเกณฑ์นะทุกเกณฑ์ของผมบอกอย่างนี้ทุกเกณฑ์เป้าหมายคือเพื่อพัฒนามันไม่ควรจะมีคำขู่ว่าถ้าไม่ได้ฉันจะหักคะแนนอันนี้คือเรากำลังทำเหมือนเป็นเด็กประถมเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่โดนข่มขู่จากอาจารย์ว่าไม่นั่นจะหักคะแนนมันไม่เกิดการพัฒนาไม่เกิดการเรียนรู้นี่เนี่ยเราคุยกันด้วยเหตุและผลว่าโอเคนะถ้ายังไม่มีตรงนี้ก็ชี้แนะให้ข้อเสนอแนะอันนี้คือสิ่งที่ส่วนตัวเวลาไปประเมินที่อื่นก็จะให้เป็นคอมเมนต์ที่เป็นฟีดแบคว่าจะทำได้ดีกว่านี้นะถ้าจุดๆหรือประเด็นเหล่านั้นคืออะไรว่าเนี่ยถามว่าตัวเลขข้อมูลก็คือข้อมูลปกติที่เราควรจะต้องมีอยู่แล้วลักษณะเรามีอยู่แล้วในรูปแบบที่อาจจะยังไม่พร้อมนําเสนอกับผู้ประเมินก็ไม่เป็นไรเราเสนอรูปแบบของเราก็ได้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการอธิบายดันช่วยมีอะไรเสริมไหมผมจะพูดไปซะเยอะแล้วจะให้ผมเสริมอะไรนะครับครับผมเสริมนี้นะครับผมมอง AQA แล้วว่ามันเป็นเกณฑ์แบบเชิงระบบแต่ว่ามันมี input มันมีตัว process ของมันมีตัว output ดังนั้นสิ่งที่เราจะมาใส่ใน input เนี่ยเกณฑ์ AQA ระบุว่ามี1 2 3 4มี stakeholder มีอะไรนะตัว process มีอาจารย์นะครับมีสายสนับสนุนมีปัจจัยโครงสร้างต่างๆตัว output เป็นเด็กที่จบมาเป็นอัตราการได้งานทำเป็นเวลาในการจบอะไรพวกนี้นะครับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตถ้าเรามอง IPO ตรงนี้นะครับ input process output หรือว่าใช้ตามแนวทางแบบไซปอกเราสนใจตัว stakeholder นะฮะหรือสนใจ outcome ที่จะเกิดขึ้นนะครับกว่าที่มันจะส่งต่อไปถึง customer หรือผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าเป็นเกณฑ์ที่มีประโยชน์นะครับอีกแนวทางนึงที่ผมชอบเชียร์คือถ้าไปทำ AUQA แล้วไม่รู้จะเขียนยังไงเขียนอะไรต่อผ
ผมแนะนำว่าไปเรียนเอฟเฟกต์อีกเกมนะครับเราจะได้มองอย่างทะลุปลุกโปร่งเพราะว่าเอฟเฟกต์เป็นเกมทางด้านบริหารจัดการนะครับเราก็เอามาบูรณาการกันซึ่งประเด็นก็คือผมก็อยากให้ไปเรียนทั้งสองเกณฑ์นะแต่ว่าผู้ที่ไปชวนมาแต่ละทนก็เกณฑ์เดียวก็ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็เชียร์นะครับจะได้นำเกณฑ์เอฟเฟกต์ซึ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลเนี่ยมาใช้กับการบริหารหลักสูตรได้นะซึ่งก็จะตอบโจทย์ได้หลายๆอันนะที่ทางวิทยากรได้ถามมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นระบบนะคะในการที่จะมองหลักสูตรว่าตัวชี้วัดว่าคุณภาพเนี่ยคืออะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงว่าวิธีการดำเนินการในการประเมินหลักสิ่งเหล่านี้ว่าดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะก็ได้รู้จัก AUNQA แล้วก็ระบบประกันคุณภาพมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าหลักสูตรที่ได้ทำ AUNQA ไปแล้วนะคะได้พบกับประสบการณ์อะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะคะท่านแรกนะคะก็กลับมาที่อาจารย์โจ้เหมือนเดิมนะคะประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีวภาพนะคะก็ได้ตรวจตอนนี้อาจารย์ได้ตรวจ AUNQA ไประดับไหนแล้วบ้างคะครับประวัติศาสตร์นิดหนึ่งของการตรวจ AUNQA ของหลักสูตรป.ตรีชีววิทยาเนี่ยมันเริ่มจากสมัยอาจารย์ประหยัดเป็นหัวหน้าภาคนะครับแล้วอาจารย์ประหยัดเนี่ยแม้ว่าหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรไทยแต่อาจารย์เขามีวิสัยทัศน์ว่าเราจะต้องไประดับอินเตอร์นะฮะก็มอบหมายให้ผมซึ่งไม่ใช่ประธานหลักสูตรนะฮะพัฒนาเขียนเล่มแรกนะครับก็ไปไม่ได้เราก็เลยเห็นว่าถ้าไม่ใช่คนที่ทำหลักสูตรจริงๆเนี่ยไม่มีทางตอบเกณฑ์นี้ได้ไม่ได้เข้าใจกระบวนการนี้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยอาจารย์สุภีชาซึ่งเป็นประธานหลักสูตรตัวจริงทำแล้วก็รับประเมินสำเร็จเมื่อปี60ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นเป็นการรับประเมินในยุคแรกๆเลยของคณะนะครับหลักสูตรแรกๆแต่ไม่น่าจะใช่แรกสุดนะครับที่ปตรีรับการประเมินประเด็นของปตรีหลักสูตรไทยก็คือมีคำถามว่าเกณฑ์เนี่ยเป็นเกณฑ์นานาชาติรับไปแล้วเด็กไทยถ้าเขาทำมาเลือกเนี่ยก็ใช้เป็นปัจจัยในการเลือกที่จะเรียนในหลักสูตรหรือไม่นะครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องเศร้าว่าเด็กไทยเราเนี่ยเวลาจะเลือกจะเรียนหลักสูตรอะไรเนี่ยเกณฑ์คุณภาพหรือว่ารางวัลของหลักสูตรเนี่ยคงไม่ใช่ปัจจัยหลักของเขานะครับงั้นพอเวลาผ่านมาก็ต้องมีคำถามว่าจะทำไปทำไมเพราะว่าเป็นหลักสูตรแล้วก็เป็นหลักสูตรไทยนะครับเราก็เลยหันไปมองไปที่หลักสูตรนานาชาติดังนั้นหลักสูตรนานาชาติน่าจะได้ประโยชน์นะครับโยนให้หลักสูตรนานาชาติต่อเลยไหมครับหรือไปทางไหนก่อนครับครับหลักสูตรไทยก็ประมาณนี้ครับแล้วถ้าหากว่าอาจารย์ที่ทำมาแล้วเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกว่าพอหลักสูตรไทยมาทำใช้เกณฑ์นานาชาติเนี่ยรู้สึกว่ามันมีข้อดียังไงไหมคะแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคในการทำยังไงบ้างไหมคะส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้เพื่อไปผลักดันตัวเอาท์พุตนะครับทำ AUNQA แล้วจะได้เด็กเข้าเรียนหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นไหมทำ AUNQA แล้วเด็กจะจบเร็วหรือตามเวลาไหมทำ AUNQA เด็กจะได้งานทำหรือ employability มากขึ้นไหมนะครับผมดูว่าเกณฑ์ AUNQA อย่างเดียวอะมันไปการันตีตรงนั้นไม่ได้มันอยู่ที่ process ดังนั้นผมมองว่าเอา AUNQA มาใช้มันเป็นไกด์ไลน์ให้เรามีแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จเหมือนกันว่าเอา AUNQA มาใช้แล้วการบริหารจัดการหลักสูตรจะดีนะครับมันขึ้นอยู่กับกลไกของคนที่เอาไปใช้ของคนที่ร่วมใช้นะครับดังนั้นณจุดที่คนไม่ได้เข้าใจเกณฑ์นี้แล้วก็ต่อต้านเกณฑ์นี้เนี่ยมันทำให้การนำเกณฑ์นี้ไปใช้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นประโยชน์ร่วมกันนะครับยอมมองข้ามความหนักความเหนื่อยความอะไรของเกณฑ์เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังมีแรงต้านนะอยู่บ้างไม่มากก็น้อยครับผมขออนุญาตเสริมอาจารย์โจ้เพราะว่าในสมัยที่ท่านอาจารย์สุภีชาเป็นประธานหลักสูตรเนี่ยผมเป็นเลขาธิการหลักสูตรเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็ได้เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับการระบบ AUNQA ซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าสมัยนั้นเราเพิ่งนำมาใช้แล้วผมเองก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันก็น้อยหน่อยแต่ด้วยหน้าที่เนาะในฐานะของผู้บริหารกรรมการหลักสูตรเนี่ยเราก็ต้องร่วมกันทำนะครับสิ่งที่เห็นได้เลยณตอนนั้นก็ยังคุยกับอาจารย์สุภีชาว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออาจารย์ในภาคเราคุยกันมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่า
เราเริ่มมีการพูดถึงจุดประสงค์ในแต่ละรายวิชามีการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่จะตอบจุดประสงค์ซึ่งสมัยนั้นผมถ้าจำไม่ผิดตัวเองเป็นอาจารย์มาประมาณสัก4ปีน่าจะเอาจริงๆก่อนที่จะถึงจุดที่เรามาทำ UNQA เนี่ยหน้าที่ของเราคือสอนยังไงให้เด็กสนุกสอนยังไงให้เด็กเข้าใจเด็กเข้าใจเด็กสนุกจบแต่ว่าพอมันมีกระบวนการตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะทำให้เราในฐานะ educator เนาะเรามองว่าแต่ละรายวิชามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำให้เรามองเห็นว่ารายบางรายวิชาเนี่ยมันทับซ้อนกันนะมันมีเนื้อหาซ้อนกันซึ่งบางทีเราเป็นคนมองแต่บางทีเด็กก็มองแล้ว AUNQA เนี่ยด้วยกระบวนการของมันคือฟังเสียง stakeholders เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคชีววิทยาณตอนที่เรามีการทำในระดับถึงจะเป็นหลักสูตรภาษาไทยเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามีการคิดตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับอันนี้เอามาแชร์นี่ก็เป็นแบบหลักสูตรแรกๆที่ประสบปัญหานะคะเพราะว่าอาจจะแบบว่าเพราะเป็นหลักสูตรแรกก็เลยยังมีความเข้าใจในเรื่องตรงนี้น้อยกว่าแต่ว่าก็เป็นข้อดีนะคะที่ว่าทุกคนยอมรับแล้วก็ยอมที่จะปรับเปลี่ยนนะคะนั้นก็เป็นหลักสูตรไทยนะคะแล้วก็หลักสูตรเดี๋ยวเราจะกลับมาที่อาจารย์ขวัญนะคะเพื่อที่จะคุยกันหลักสูตรอินเตอร์บ้างกลับมาที่หลักสูตรโทเอกบ้างค่ะอาจารย์ไม่ได้นั่งเงียบๆอยู่นานนะคะค่ะอาจารย์ทวีชัยคะอาจารย์เป็นประธานหลักสูตรนะคะระดับโทเอกนะคะสาขาเทคโนโลยีโพลิเมอร์นะคะซึ่งได้รับการตรวจระดับอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะมีความแตกต่างจากการตรวจในระดับมหาวิทยาลัยไหมคะอาจารย์เวลาเราไปตรวจที่ระดับอาเซียนแล้วอะค่ะหมายถึงว่าคือก่อนจะไปเข้าอาเซียนเนี่ยหลักสูตรก็ต้องผ่านมหาวิทยาลัยตรวจก่อนการตรวจสองนี้ต่างกันหรือเปล่าจริงก็พูดถึงความแตกต่างความรู้สึกของผู้ที่ถูกตรวจเนี่ยก็ต่างกันมากนะผมว่าต่างกันมากก็บังเอิญว่าเล่มของเราเนี่ยมันเขียนประธาน3คนนะฮะคือเล่มแรกที่เราเขียนเวอร์ชันแรกที่เราเขียนเพื่อจะเข้ามาประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเขียนโดยอาจารย์สมบัติเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ธัญญามาขั้นพักหนึ่งแล้วก็ผมซึ่งจะต้องเข้าอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยผมเองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไม่มากนักในฐานะที่เป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่จะต้องเข้าไปช่วยในบางหัวข้อของเล่ม SIR มันก็ไม่ได้เป็นภาระมากนักแล้วเราก็มีการจัดเพื่อจะเตรียมรับการประเมินตอนนั้นความรู้สึกมันก็ไม่ได้มีความเครียดหรืออะไรมากนักกันนะฮะก็ธรรมดาหลักสูตรอยากได้อะไรเราก็ช่วยทำช่วยหาอะไรเงี้ยโดยตัวหลักสูตรเองตอนนั้นก็มีการคุยกันว่าเราจะเตรียมคนยังไงที่จะมาเข้ารับการสัมภาษณ์มาอะไรเงี้ยเพราะอย่างอื่นเนี่ยมันเขียนลงบนกระดาษหมดแล้วเหลือแค่การเตรียมรับการสัมภาษณ์เพื่อจะหาหลักฐานหาอะไรต่างๆมาให้กรรมการดูนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการตรวจโดยคณะกรรมการภายในแล้วเราก็อาจจะได้รับสัญญาณมาว่าเราก็มีอะไรเราก็เอามานำเสนอให้กรรมการดูนะเพราะมันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกกังวลหรือว่าอะไรมากนักนะฮะเราเชิญใครสัมภาษณ์เรารู้จักใครก็ช่วยๆมาช่วยๆกันหน่อยขอเวลามานั่งเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าผลมันจะต้องออกมาเป็นยังไงหรือต้องระวังตรงไหนมันก็ผ่านไปนะก็เราก็ได้รับการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาเข้าสู่เวทีอาเซียนนะครับพอมาถึงเวทีอาเซียนเราก็มีการต้องเตรียมตัวผมคิดว่าเป็นระยะเวลานานพอควรนะครับก็กรรมการก็ต้องมาเข้ารับการอบรมว่าในแต่ละจุดที่เขียนไอ้จริงๆแล้วต้องการอะไรซึ่งก็เป็นโอกาสที่เราก็ต้องถือว่ายอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็ได้เรียนรู้ไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยอย่างที่อาจารย์ขวัญบอกนะฮะที่อาจารย์เกียรติศักดิ์ก็พูดมาอาจารย์โจ้ก็พูดมาตลอดว่าคือมันก็ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ว่าถ้าเราทำแล้วคือวันแรกเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโอ้โหภาระเต็มไปหมดเลยงานแค่ที่มีอยู่เนี่ยก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้มันผมคิดมันเป็นจุดแรกที่มันอาจจะต้องแบบใช้เวลากับมันสักนิดหนึ่ง strategy หมาอะไรก็อาจจะดีนะผมคิดว่าทีละนิดจนคนเริ่มมองเห็นนะแต่มันก็กินเวลานะต้องยอมรับว่ากินเวลาแต่ว่าเราก็จะได้มุมอีกมุมหนึ่งคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าการหลักสูตรเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้นักบริหารมืออาชีพนะฮะ
ก็เป็นอาจารย์ธรรมดาว่างผัดเวียนกันมาช่วยดูแลช่วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้มีวิธีการพอมันมีกฎเกณฑ์หรือมันจะไม่เชิงว่ากฎเกณฑ์มันคือหลักการเหมือน SOP อย่างเงี้ยฮะว่าจะใช้เครื่องนี้ปกติก็บอกกันไปแต่ถ้ามันมี SOP มันก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าพอเข้ามานั่งตรงนี้เนี่ยนะคือสิ่งที่ต้องมอนิเตอร์สักหน่อยนึงคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะเพราะเราก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างถือว่าเป็นประโยชน์นะว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราผลิตไปเนี่ยมีงานแต่ถามว่าเราผลิตให้ใครเหรอมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเขาอยากได้แบบนี้จริงๆถึงแม้มันจะมีงานก็จริงมันก็อาจจะไปแต่ว่ามันไม่ใช่แอเรียที่เราอาจจะอยากจะไปเซิร์ฟก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็หลักสูตรก็ได้ข้อมูลมาเพื่อที่จะไปปรับปรุงนะแล้วก็เราก็ครั้งแรกเราเข้าใจว่ามันคือผ่านไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแต่พอทำไปเรื่อยๆนะได้รับความแนะนำจากอาจารย์กิติศักดิ์อาจารย์โจ้อะไรพวกนี้ว่าเอ้ยมันคือการทำเพื่อปรับปรุงเราให้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าเราก็ได้ประโยชน์ที่จะนำไปใช้ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้เราผ่านไปแล้วนะคะ2หลักสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลักสูตรอินเตอร์ระดับป.ตรีนะคะประสบปัญหาหรือว่าประสบได้ผลประโยชน์นะคะจากการทำ EQ&A เนี่ยใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคะเราก็จะมาถามมาจากขวัญกันนะคะก็เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะของป.ตรีนะคะอันนี้หลักสูตรนี้ขออนุญาตถามอีกรอบนึงนะคะว่าอันนี้ตรวจผ่านที่ระดับอันไหนแล้วเอ่ยอันนี้เป็นระดับ MU AUNQA นะครับเราใช้เวอร์ชัน3ครับผมแล้วก็จุดเด่นนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าได้นะคะจากการที่ทำ AUNQA แล้วเนี่ยคืออะไรคะในหลักสูตรครับผมก่อนอื่นเลยจะบอกว่าเราเวลาทำ AUNQA เราจะไม่เรียกปัญหาเราจะเรียก area of improvement นะครับมันบางทีมันไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหามันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีกว่านี้ได้อีกเราพัฒนาได้อีกนะครับสำหรับตัวหลักสูตรนานาชาติเนี่ยของคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆก็มีอยู่ประมาณ6หลักสูตรนะครับแต่หลักสูตรที่อยู่ภายใต้ซิมซึ่งรวมถึงหลักสูตรผมด้วยนะครับก็เราเปิดมาแล้วประมาณ6-7 ปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใหม่แต่เราก็ครบวงจรแล้วคือเรามีอลัมไนของเรานะครับซึ่งการทำ AUNQA คราวนี้เป็นครั้งแรกของหลักสูตรทีนี้ถ้าพูดถึงประสบการณ์ผมก็จะย้อนไปถึงภาคชีววิทยาหลักสูตรไทยด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราทำเล่มแรกของทั้งภาคนะครับเราก็ประสบการณ์ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่พอเราทำไปแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่ามันต้องทำประมาณไหนแล้วเราก็เลยนำเอากระบวนการตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับหลักสูตรนานาชาติของเราด้วยครับสิ่งที่ชาเลนจ์หน่อยก็คือว่าหลักสูตรไทยปกติเนี่ยมันบริหารจัดการคิดอยู่ในภายในหลักสูตรแต่หลักสูตรนานาชาติของเราเนี่ยจะเป็น dual degree program ก็คือเราจะต้องแมทช์กับหลักสูตรต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็น challenge ของโปรแกรมซึ่งก็ได้รับคอมเมนต์มาเหมือนกันจากท่านผู้ประเมินว่าในการที่หลักสูตรเนี่ยมี option เยอะมากเลยเราจะ make sure ได้ยังไงว่าบัณฑิตของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยได้บรรลุ PLO ตามที่เราต้องการหรือเราจะต้องมี PLO 2เซต3เซตอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปครับข้อที่เห็นชัดๆก็อย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับเรามีของดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิทย์เนี่ยดีเรามีตอบโจทย์10 11ข้อเนี่ยแฮปปี้มากแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบถ้าเกิดเห็นคะแนนนะผมก็แอบเห็นเล็กๆเงี้ยเราก็3 4เนาะคือเรามีแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการพัฒนาระบบนะครับมีการ implement บางอย่างให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าการทำแบบนี้มันทำให้หลักสูตรนานาชาติของผมเนี่ยเริ่มมามองตัวเลขเริ่มมาวิเคราะห์ในแต่ละหมวดได้ฟังเสียง stakeholder มากขึ้นครับก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์ทวีชัยบอกเราไม่ใช่ผู้บริหารมืออาชีพแต่การทำแบบนี้มันทำให้เราเห็นตัวเลขเราเห็น stat บางอย่างมันก็ช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารหลักสูตรบริหารหลักสูตรได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอนุญาตขอสรุปนะคะว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยน่าจะประสบพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะก็คืออันที่หนึ่งแหละว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจ NUA
AUNQE แล้วก็การประกันคุณภาพก่อนอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยถ้าหากว่าทุกคนเข้าใจความสำคัญของมันปุ๊บเราจะนำไปสู่การยอมรับว่ามันจะต้องทำนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถพอยอมรับแล้วว่ามันจะต้องทำแล้วมันมีประโยชน์เนี่ยเราก็จะนำไปสู่การปรับความคิดของเราได้นะคะแล้วก็พอเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรของเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ประเด็นหลักๆนะคะที่แต่ละหลักสูตรเนี่ยแชร์กันมานะคะก็มันมีประโยชน์นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยแหละจะยอมปรับเปลี่ยนไหมนะคะทำให้มันเป็น normal เหมือนศีล5ที่เรามีบ้าง จะได้หรือเปล่านะคะเอาล่ะค่ะทีนี้แน่นอนว่าทุกคนนะคะเวลาที่ทำ EQA ไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรานะคะลูกภาครู้สึกกันยังไงบ้างคะในช่วงแรกๆเลยที่ได้ทำกันมาเนี่ยค่ะขอเรียนถามอาจารย์ขวัญก่อนละกันเพราะว่าอาจารย์ขวัญเป็นรองหัวหน้าภาคด้วยนะคะอาจจะยาวนะแต่ว่าไม่ยาวก็ได้ครับคือผมเชื่อว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงอะอย่างแล้วอย่างมาฟังวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้ history บางอย่างที่ความจริงเราก็ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ถ้าเปิดใจมานั่งฟังเราเนาะอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นแค่ช่วงเวลาสั้นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ communication พอเราได้มาฟังอาจารย์โจ้พูด history ว่าทำไมเราต้องทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าเราต้องทำมันอะนะครับก็เลยคิดว่าก็เลยมีความเข้าใจมากขึ้นทีนี้ถามว่าลูกภาคว่ายังไงกันบ้างใช่ไหมฮะก็มันก็เหมือนกับกฎเกณฑ์ต่างๆอะผมเชื่อว่าก็จะมีทั้งคนที่เห็นความสำคัญและคนที่ไม่เห็นความสำคัญนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เวลาตัวเองก็ไปเทรนมาคือเมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าอะไรกันนักกันหนาเหมือนกันเพราะว่าผมก็เมื่อก่อนก็เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่รับผิดชอบคือสอนกับทำวิจัยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องมาเยอะอะไรกับเรามีเกณฑ์นั่นเกณฑ์นี่แต่ด้วยหน้าที่ก่อนเพราะว่าเราเป็นเลขานุการหลักสูตรนะครับเราก็ไปพยายามขวนขวายเนาะก็ไปเทรนให้เข้าใจโดยตอนแรกก็ไปเทรนของคณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็ผมก็ได้รับความกรุณาให้ไปเทรนระดับอาเซียนเทียร์วันอย่างเงี้ยพอเราไปเข้ากระบวนการแล้วเนี่ยเราก็ได้ฟังแบบเนี้ยคือเราก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าสกอร์4 5 7อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มากกว่าคะแนนตรงนั้นเพราะผมเชื่อว่าทุกคนจะคิดว่าเราจะต้องเพอร์ฟอร์มให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าเวลาจะถูกประเมินปุ๊บจะมีคำถามว่าเอ๊ะมีคำถามให้เราดูมั้ยจะถามอะไรจะต้องตอบอะไรเมื่อก่อนเราก็พยายามเตรียมเหมือนกันตอนแรกๆที่เราถูกตรวจเนี่ยเราเตรียมแบบนี่ชื่อ PLO ของหลักสูตรนะทุกคนอ่านแจกเด็กด้วยอ่ะแต่ว่าพอเรามีประสบการณ์แล้วว่าเรารู้เลยว่ามันไม่อันนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญของการประเมินที่สำคัญคือผู้ตรวจประเมินเขารู้เพราะเขาสัมภาษณ์ทุกกลุ่มอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเราผ่านกระบวนการตรงนี้มาแล้วว่ามันก็มีความเข้าใจมากขึ้นถามว่าเมื่อมันผ่านกระบวนการก็มีคนในภาคที่เข้าใจมากขึ้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับช่วงแรกกับช่วงที่ผ่านมาตอนนี้supportive force ก็แล้วกันพลังสนับสนุนก็เพิ่มขึ้นนะเพราะเราทำทั้งตรี2หลักสูตรแล้วก็โทเอกด้วยครับท่านอื่นมีอะไรอยากแชร์ไหมคะว่าในภาครู้สึกอย่างไรกันบ้างนะคะตอนที่ทำ ANQA มีแบบอาจจะมีความไม่เข้าใจนะคะในตอนแรกอาจารย์แต่ละน่าจะเป็นทีมแรกนะคะทีมแรกไบโอเคมนะคะที่ทำ ANQA จริงๆจริงๆตอนนั้นที่ทำเนี่ยผมไม่เอาเกณฑ์ไปเข้าหัวคนในภาคนะครับผมใช้นโยบายว่ารับเอาไว้ที่ตัวเองไอ้เรื่องเกณฑ์เรื่องข้อกำหนดต่างๆสิ่งที่ผมสื่อสารมากกว่าคือสิ่งที่มันควรจะทำคืออะไรเพราะผมเชื่อมั่นในบุคลากรในภาควิชาตัวเองว่าทุกคนเป็นอาจารย์ทุกคนอยากทำให้มันดีทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีเวลาผมนำเสนอแนวทางอะไรปุ๊บก็มีการดิสคัชชันกันนึกถึงสิ่งที่ดีแล้วเราก็หาโซลูชันว่าอันเราควรจะทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เกณฑ์มันต้องการให้เราทำนั่นแหละคือเกณฑ์ต้องการให้เราทำอะไรก็คือกระบวนการ process เหล่านี้การพูดคุยการออกแบบการประเมินเด็กว่าเราคุยกันว่ามันแฟร์ไหมแรกๆอาจจะมีรูบิกที่มันไม่ชัดเราก็ทำให้มันชัดขึ้นเพื่อความแฟร์เพื่ออะไรก็คือเอาเกณฑ์มาแต่ว่าผมจะไม่บอกว่าเพราะเกณฑ์มันสั่งแบบนี้เพราะเกณฑ์มันบอกแบบนี้ถ้าเราไม่ทำเราจะตกเกณฑ์มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเรามองผมมองข้ามไปแล้วว่าเป้าหมายมันไม่ใช่เรื่องคะแนนผ่านไม่ผ่านเพราะตอนที่ตรวจครั้งแรกผมก็ไม่แคร์คะแนนจริงๆตอนไปตรวจอาเซียนผมก็ไม่ได้แคร์คะแนนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำมากกว่าคือแล้วเราทำให้มันดีขึ้นได้ไหมสมัยก่อนจำได้เลยว่าต้องยอมรับเนาะวันแรกๆที่มาเป็นอาจารย์คะแนนรูบิกมาเป็นช่องว่างๆให้เราใส่ตัวเลขลงไปมีหัวข้อแล้วก็มีช่องว่างๆตอนหลังๆก็จะมีเดสคริปเตอร์พอเราเริ่มทำตรงนี้มันจะมีดีเทลมีอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้น fairness
ที่เด็กจะได้รับจากการประเมินก็จะมีไกด์ไลน์มีความชัดเจนมากขึ้นมีกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหลักสูตรในภาควิชาที่เป็นระบบมากขึ้นแต่ตรงนั้นเราไม่ได้ผมไม่ได้เอาเกณฑ์ไปครอบใครในหลักสูตรเพียงแต่ว่าเรานำเสนอแนวคิดอย่างที่บอกเนาะมันเป็นสิ่งที่เป็นควรจะต้องทำอยู่แล้วมันเป็นแนวคิดปกติที่หลักสูตรที่รันให้ effective มันควรจะต้องทำแบบนี้แหละผมก็เอาเสนอมุมมองนั้นซึ่งบังเอิญว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคลากรในภาคก็อาจจะโชคดีแต่ว่าอันนั้นในส่วนตรงนั้นก็คิดว่าผมเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในคณะเราทุกคนส่วนใหญ่บอกแล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆก็จิตใจลึกๆทุกคนมีความเป็นอาจารย์ทุกคนอยากทำเพื่อเด็กทุกคนอยากทำให้มันดีแต่อาจจะด้วยความไม่เข้าใจสื่อสารไม่ตรงอย่างที่อาจารย์ขวัญบอกนะว่าเราจะยังสื่อสารไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่มันก็จะทำให้มันเกิดแรงต้านนิดหน่อยแต่เมื่อทุกคนได้มา get used to ว่าทำแบบนี้แล้วมันก็เวิร์กมันทำให้มันดีขึ้นผมเชื่อว่าเมื่อสิ่งตรงนั้นมันได้รับการสัมผัสเนี่ยทุกคนจะเปิดใจได้อันนั้นคือสิ่งที่ทำตอนนั้นคือไม่ได้เอาเกณฑ์ไปบอกว่าต้องนี่คือเกณฑ์นี่คืออะไรเราผมแค่นำเสนอแนวทางครับค้าขายของค่ะนะก็คือจริงๆตอนที่เราเริ่มทำตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่จะจำประวัติศาสตร์ชัดเจนไม่ได้คือตอนนั้นไม่ได้เป็นประธานนะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนะฮะก็หลักสูตรต้องการอะไรเรียกประชุมอะไรก็เราก็รับข้อมูลมาทำก็มอบหมายอะไรมาเราก็ทำเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับนี่พอเรามาเป็นประธานเนี่ยเราก็เอาเล่มนั้นมาดูเพิ่มเติมมากขึ้นมาแก้ไขเพราะเราผ่านการอบรมตั้งหลายครั้งแล้วก็ปรับปรุงจากเล่มนั้นนะฮะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่ามันต้องเขียนยังไงเพราะมันก็ไม่มีวิธีการชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วแต่ว่าเราจะเสนอยังไงก็คือว่าเราต้องบอกให้คนเห็นเนี่ยว่าเอ้ยเรามีอะไรดีเราจะบอกว่าแค่เราดีเฉยๆเนี่ยมันคงไม่ได้ประมาณนั้นทีนี้ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยไอการเขียนอย่างแรกคือสิ่งที่มันสำคัญคือมันต้องออกมาเป็นเล่มเพื่อจะไปสื่อสารกับคนอื่นที่จะมาดูเนี่ยนะฮะไอการเขียนตรงนี้มันก็อาจจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในทั้งหมดทุกคนนะมันมีทีมขึ้นมาตรงนี้ตอนนั้นก็มีชุดแรกที่ไปผ่านการอบรมมาก็แบ่งงานกันทำว่าคนนี้ไปดูหัวข้อนี้1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยเขียนให้มันได้ครบหัวข้อดูซิว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูรวมกันอีกทีนึงว่ามันไปด้วยกันทั้งหมดครับส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับคนในภาคหรือในสาขาเนี่ยที่ว่าเขาจะต้องมาปรับเปลี่ยนหรือทำอะไรมากๆให้เป็นภาระเนี่ยจริงๆมันผมไม่แน่ใจว่ามันก็อยู่ที่การสอนว่าคุณอะไรกับ EAO หรือเปล่าหรือว่าคุณมีวิธีการประเมินเด็กทันเวลาไหมประเมินให้เขารู้ก่อนที่มันจะสายเกินไปหรือเปล่าแล้วมันแฟร์ขนาดไหนเนี่ยว่าสมมติคนนี้ประเมินกับอีกคนนึงประเมินมันจะได้คะแนนเท่ากันหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันก็อาจจะถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญมากนักก็คืออย่างที่อาจารย์ปีสามบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากจะสอนให้เด็กมีความรู้แต่ว่าเอ้ยเราขอนิดนึงได้ไหมว่าอาจารย์เอาเกณฑ์คร่าวๆมาก่อนก็แล้วกันว่าอาจารย์มีเกณฑ์พวกนี้อยู่ในใจนะแค่นี้เราก็อาจจะเขียนไปก่อนว่าเออมันทุกคนมีเกณฑ์ทุกคนรับรู้นะว่าเป้าหมายเราคือทำให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพแล้วมันก็จะอะไรไปก็ขึ้นอยู่คนเขียนละไอ้ทีมเขียนก็เขียนไปอาจารย์ก็สอนไปตามปกติของอาจารย์นี่แหละแต่ว่าอาจารย์ทราบนิดหนึ่งว่าเออเรามีเป้าหมายร่วมกันคือติดคนมีคุณภาพประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ช่วยดูว่าวิชาเนี่ยฟิตกับตรงไหนอะไรเงี้ยก็ดิสทริบิวต์ไปแล้วเราก็มาแมปว่าเด็กก็น่าจะมีคุณภาพตามที่เราอยากจะได้เพราะฉะนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องเสียเวลาอะไรเลยเช่นสมมติว่ามีเด็กไปรับรางวัลมาส่งข้อมูลให้เจ้าที่เก็บไว้หน่อยนะอันนี้ก็มีคนเก็บทุกอย่างข้อมูลไว้มันก็จะคือแรกๆมันก็จะกระจายนะครับพอเราเข้าที่เข้าทางมันก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นคือภาระของลูกบ้านคนอื่นก็หรือคนอื่นๆก็อาจจะเรื่องการเรียนการสอนการตัดเกรดการอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่ามีอย่างอื่นที่เขาต้องเป็นกังวลหรือเปล่าอาจารย์สำหรับในตัวระบบเนี่ยรู้ผมมองขาดไปเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์โจ้อาจารย์กิติศักดิ์ involvement ที่จะต้องมามากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เราคิดว่าตามหัวข้อที่เราเขียนเนี่ยก็คือเนี่ย
เราสื่อสาร EIO ให้คนรู้ไหมแล้วก็ทุกคนอะไรตามนี้ไหมพยายามที่ทำให้เราบรรลุทุกคนไหมมีวิธีการประเมินที่มันเหมาะสมแฟร์กับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเป็นปัญหาหลักนะฮะก็คือถ้าหากว่าลูกภาคเนี่ยเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับทั้งนักศึกษาเองแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะทีนี้หลายข้อมูลหลายอย่างนะคะหลักสูตรเนี่ยรวบรวมไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ดำเนินการแก้ไขใดๆต่างๆที่หลักสูตรเนี่ยพอจะทำได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อมูลหลายๆอย่างนะคะที่รวบรวมไปแล้วเนี่ยมันต้องนำส่งให้ถึงผู้บริหารนะคะเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนกลางนะคะเรื่องของฟาซิลิตี้อะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยอยากจะเรียนถามผู้บริหารและอดีตผู้บริหารค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะรวบรวมไปแล้วเนี่ยมันเอาไปไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ผู้บริหารเองเนี่ยได้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการเป็นยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงส่วนงานหรือว่าอะไรบ้างไหมนะคะรวมถึงว่าปัญหาจุดอ่อนที่เรามักจะพบแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ข้อมูลเอาไปทำค่ะอาจารย์ก่อนไปตรงนั้นผมลืมพูดนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลายส่วนที่มันเกี่ยวข้องเหนือหลักสูตรขึ้นไปอ่ะนะฮะแล้วเราผมคิดว่าหลักสูตรก็ได้อานิสงส์ค่อนข้างเยอะนะจากหัวข้อหนึ่งเราได้คะแนนสูงที่สุดนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเป็นอานิสงส์ของตั้งแต่มหาวิทยาลัยตั้งแต่คณะยังมาที่มีฟาซิลิตี้หรืออะไรผมไม่แน่ใจอินฟราสตรักเจอร์หรืออะไรก็ตามซึ่งหลักสูตรก็ถือว่าได้อานิสงส์จากตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ข้อมูลการซัพพอร์ตหลายอย่างผมคิดว่าคณะเราก็มีทีมที่ซัพพอร์ตคือดีมากอะนะฮะเพราะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันคงจบแค่ที่ตรงนั้นตรงที่เล่มนี้แล้วก็มาถามที่หลักสูตรแต่พอเอาเข้าจริงๆโอ้มีการเตรียมการแต่มหาลัยมาคณะมาอะไรหลายคนเนี่ยก็คิดว่าที่มันผ่านไปด้วยดีมากเพราะว่าค่อนข้างต้องถือว่าเรียกว่า contribution จากทุกส่วนเนี่ยช่วยเราค่อนข้างมากเลยมีประธานหลักสูตรคอนเฟิร์มนะคะว่าจริงๆแล้วมีการซัพพอร์ตจากทั้งมหาลัยแล้วก็คณะนะคะแต่ว่ามันจะมีหัวข้อบางอย่างนะคะที่เราทุกๆหลักสูตรเนี่ยประเมินมาแล้วเนี่ยเราอาจจะพบว่าเป็นจุดอ่อนที่เราเจอร่วมกันบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาทีเดียวทั้งคณะแล้วก็ทั้งทุกหลักสูตรได้นะคะอันนี้ก็เลยจะเรียนถามนะคะผู้บริหารและอดีตผู้บริหารค่ะว่าสิ่งที่เรามักจะเจอนะคะว่าเป็นจุดอ่อนในทุกหลักสูตรเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็เราจะได้หาทางในการพัฒนาแก้ปัญหาตรงนั้นร่วมกันนะคะก็คือคงต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากทุกๆหลักสูตรนะคะเพื่อที่จะมามองตรงนี้ค่ะอาจารย์กิติศักดิ์หรืออาจารย์ณัฐพลใครก็ได้ก่อนค่ะมองหน้ากันอีกแล้วนะคะจะให้สีพอพออีกแล้วผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยหน่วยย่อยสุดคือที่รายวิชามันมีผลการประเมินที่นักศึกษาประเมินผ่าน evaluation ของมหาลัยนะครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่นำผลการประเมินนั้นเนี่ยมารีพอร์ตอยู่ในมค5แล้วนำแผนการปรับปรุงที่เขียนในมค5ไปใส่ในมค3ของปีถัดไปนะครับงานการศึกษาโดยผู้ช่วยการศึกษาซึ่งในสมัยนั้นก็คืออาจารย์กรกนกปัจจุบันก็อาจารย์กรกนกอยู่เนี่ยเอาคอมเมนต์จากมค5เนี่ยมานั่งไล่ดูนะครับแล้วก็มาคุยกันในที่ประชุมกรรมการหลักสูตรของคณะถ้าเป็นของปตรีนะครับของตัวเองนี่ก็คือผมไม่ได้เข้าร่วมด้วยนะครับแต่ถ้าตอบในระดับปตรีเนี่ยก็คือเอาข้อมูลเหล่านั้นมานะครับนั่นคือระดับที่มาจากผ่านทางมคอการประชุมภาคที่สมัยผมดูแลอยู่เนี่ยหลังจากการประชุมจะมีการประชุม AR คือ After Action Review นะครับมีการรวบรวมเอาข้อดีข้อเสียที่กรรมการนำมาเสนอเนี่ยผมรวบรวมไปแล้วก็เสนอในที่ประชุมกรรมการคณะซึ่งจะทำให้หัวหน้างานหัวหน้าภาคแล้วก็ผู้บริหารได้เห็นประเด็นเหล่านี้ร่วมกันนะครับเมื่อถึงเวลาจัดทำแผนพัฒนาหรือทำโครงการในแต่ละปีงบประมาณก็จะได้เลือกเอาไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงในส่วนที่ปรับปรุงได้ในส่วนที่ปรับปรุงไม่ได้เป็นปัจจัยภายนอกนะไฟดับอะไรมาแล้วก็หาทางป้องกันกันไปที่เราจะเห็นประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับอีกจุดนึงก็คือทุกครั้งที่มีการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะนั้นพูดถึงเยี่ยมภาคที่เอา AUN ลงไปที่ภาคที่หลักสูตรนะครับทุกครั้งที่มีเนี่ยเราก็จะได้เป็นฟีดแบ็กรีพอร์ตกลับมาตัวฟีดแบ็กรีพอร์ตจริงๆที่มีคะแนนรายหัวข้อคอมเมนต์area for improvement เนี่ย
ทางงานนโยบายส่งให้ทางหลักสูตรนะฮะเราจะไม่แตะประเด็นลึกๆตรงนั้นเนี่ยมาเราเอาตัว exit presentation มาแล้วก็เอาส่วนที่เป็น area for improvement เนี่ยรวบรวมไปประเด็นมาแล้วก็นำเสนอในที่ประชุมของกรรมการคณะเช่นกันนะครับดังนั้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็น area for improvement เนี่ยก็จะถูกรวบรวมมานำเสนอเรื่อยๆบางครั้งทีละหลักสูตรบางครั้งทีละ 2-3 หลักสูตรที่ตรวจร่วมกันนะครับจุดหนึ่งที่ได้พยายามทำให้พัฒนาขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคนณจุดที่เราไม่มีคนเป็นผู้ประเมินข้างในเราเลยเนี่ยประสบปัญหาว่าถ้ามีปัญหาจะถามใครนะเรียกว่าตอนยุคเริ่มต้นเนี่ยนับคนได้เลยว่าใครไปประเมินไปผ่านการอบรมมาบ้างรุ่นที่1มีใครบ้างนะครับยกมือกันนะครับรุ่นที่1มีใครบ้างเราก็เลยคิดว่านโยบายแรกเลยเนี่ยคือต้องให้ทุกภาควิชามีผู้ประเมินของตัวเองคืออย่างน้อยเนี่ยประชุมกันในภาคต้องมีคนที่รู้เรื่อง1คนนะครับจัดอบรมเป็นเวิร์คช็อปมีเหมือนกันแต่เราเชื่อว่ามันไม่ค่อยเข้าลึกซึ้งเท่ากับส่งอาจารย์ไปเรียนเป็น assessor เลยแล้วถ้าอาจารย์เป็น assessor ไปประเมินชาวบ้านได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเห็นแนวปฏิบัติแล้วกลับมาปรับใช้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียของเขานะครับประเด็นก็คือเจ้าหน้าที่ที่กองเขาบอกว่าโทรมาหาอาจารย์คณะวิทย์ที่ไปฝึกอบรมบอกไม่ว่างตลอดนะครับผมชอบเชียร์เขาโทรมาใช้งานพวกเรานะแต่พวกเราไม่ว่างตลอดนะครับพอน่าจะเกือบครบทุกภาควิชาแล้วเนี่ยก็ขยายไปว่าทุกหลักสูตรต้องมี1คนนะครับถึงจุดนี้เนี่ยวันสุดท้ายที่ผมดูเนี่ยเรามี30กว่าคนที่เป็น assessor ระดับหลักสูตรของ AUN เนี่ยที่ผ่านการเทรนของมหาลัยปัจจุบันนี้น่าจะมีมากกว่านั้นนะครับดังนั้นตอนนี้เรามีคนขนาดนี้แล้วเวลาประชุมภาคเวลาประชุมรายการทุกคนเริ่มคุยกันรู้เรื่องเริ่มเป็นแบบศีลเสมอกันละ 4-5 ปีก่อนเนี่ย PO EO นี่คือพูดไปปุ๊บคนหันมามองแบบว่าอะไรตอนนี้ถามว่าพอได้ยิน PO EO คนรู้เรื่องขึ้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคืออะไรนะฮะจะเขียนแล้วถูกใจกรรมการกันกรองหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับหัวเราะมุกเล็กๆนะครับครับก็อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเล่ามาในส่วนการบริหารจัดการนะที่ในที่ยุคที่ผ่านมาครับก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์กิติศักดิ์ครับก็ยังคงทำอยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยว่าเป็นความบกพร่องส่วนตัวนะครับว่าตั้งแต่ผมรับตำแหน่งมาผมก็เจอแต่โควิดทุกวันนี้พลังงานส่วนใหญ่ก็ทุ่มไปแก้ปัญหาโควิดก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปติดตามมากนะแต่ว่าได้รับทราบเพราะว่ามีรองฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพติดตามอยู่แล้วก็นำเสนอแล้วก็มีแนวทางในบางอย่างในบางเรื่องเช่นมีคอมเมนต์บ่อยๆเรื่องที่พักเด็กเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งคณะก็มองแล้วก็พยายามหาทางแก้อยู่เพียงแต่ว่าทุกคนคงทราบเนาะพื้นที่พญาไทเราไม่ได้มีสเปซเยอะหลักสูตรเราเยอะงั้นถ้าให้แบบแต่ละลายหลักสูตรเราคงไม่มีที่พอที่จะให้ทุกหลักสูตรก็พยายามจะมองหาโซลูชันเดี๋ยวคณะบดีน่าจะมีแผนนำเสนอในมิเตอร์ดีนรอบต่อไปก็น่าจะมีแผนเรื่องของการพัฒนาพื้นที่บางส่วนเพื่อให้เป็นที่ของนักศึกษาเป็นที่พักเป็นที่ทำกิจกรรมเป็นที่รวมตัวกันของเด็กๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนเราจะใช้งบประมาณปีนี้ที่จะขับเคลื่อนเริ่มขยับในปีนี้นะครับก็นั้นอยู่ในแผนหลายๆเรื่องก็พอรับทราบมาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีแผนชัดเจนเนื่องจากอย่างที่บอกเนาะผมเองก็มัวแต่ไปวุ่นวายเรื่องการแก้ปัญหาการเรียนการสอนการสอบการนู่นการนี่การเปิดปิดเอาเด็กเข้าเอาเด็กออกในพื้นที่ต่างๆก็จะต้องขอความร่วมมือนะครับหลักสูตรต่างๆผมอยากเชิญชวนว่าให้มาช่วยกันผมว่าเราเรียนรู้ร่วมกันตรงนี้ได้เนื่องจากว่าข้อคอมเมนต์ของแต่ละหลักสูตรอาจจะมีดีเทลที่หลักสูตรเห็นอาจจะมองไปลึกกว่าสิ่งที่อยู่ใน exit presentation ที่ทางส่วนกลางเห็นงั้นเนี่ยเรามาตั้งทีมทำงานกันก็ได้ว่าหลักสูตรที่ผ่านกระบวนการมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามาหารือร่วมกันไว้ว่า common area ที่หลักสูตรเผชิญแล้วเราคิดว่ามันเป็น priority ที่อาจจะรอนานไปไม่ดีเราคณะควรจะโฟกัสตรงนี้แล้วโซลูชันที่นำเสนอควรจะเป็นอย่างไรเราหารือร่วมกันทำงานร่วมกันผมคิดว่าคณะน่าจะช่วยได้มากขึ้นในเคสนั้นว่าถ้าเกิดรอส่วนกลางลงไปนั่งมอนิเตอร์มันอาจจะทำให้มันช้าเกินไปผมเชิญชวนอย่างนี้แล้วกันว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขอตั้งทีมทำงานแล้วกันเพื่อพัฒนาตรงนี้ว่าเราเป็นแกปอนาลิซิสแล้วก็การฟิลเดอะแกปของทีม AUNQA ทั้งคณะทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเรามีทั้งหมดเท่าไหร่นะ48หลักสูตรถ้าจำไม่ผิดเนาะ48หลักสูตรโดยประมาณนะครับก็คือตอนนี้ปัญหาจุดอ่อนเนี่ยเข้าใจว่าผู้บริหารเนี่ยมีข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะในมือแต่ว่าก็อยากที่จะห
หารือร่วมกันมากกว่านะคะกว่าที่จะไปเป็นท็อปดาวน์มาจากผู้บริหารอย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าหลักสูตรต่างๆนะคะได้รับถ้าหากว่าได้รับการประเมินแล้วนะคะอาจารย์เขาจะได้รับการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าหากว่าเขาไปประเมิน AUNQA มาแล้วมีไหมคะหรือว่าคำถามอันนี้น่าจะมาจากทางบ้านนะคะก่อนหน้านะคะที่ส่งมาตอนเข้าลงทะเบียนประเมินมานะคะภาควิชาจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไรไหมถ้าหากว่าผ่านการประเมินแล้วอะค่ะเข้าใจว่ามีกลไกของตั้งแต่สมัยอาจารย์สิทธิวัฒน์เป็นคณบดีเนาะครับอาจารย์จะเล่า200,000ที่ได้ไปไหมครับ200,000ที่ได้ไปยังใช้ไม่หมดเลยต้องให้มาทำอะไรบ้างคะอาจารย์เอางี้ดีกว่าให้มาเป็นเหมือนเงินรายได้หลักสูตรที่จะให้เงินรายได้ภาควิชาเพื่อจะบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งเราก็ใช้บางส่วนในการทำนู่นทำนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนั่นแหละการทำนู่นทำนี่กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วแต่ว่าในเบื้องต้นคือถ้าหลักสูตรได้ตรวจผ่านของอาเซียนคณะจะให้200,000เป็นเงินรายได้เข้าตอนนั้นภาควิชาหลักสูตรจำไม่ได้ต้องถามอาจารย์โจ้ประวัติศาสตร์เข้าที่ภาควิชาครับเพื่อเอาไปใช้คือหวังว่าจะเอาไปโฆษณาหลักสูตรประชาสัมพันธ์นะครับเราคาดหวังว่าหลักสูตรที่ได้เนี่ยจะเอาประกาศนียบัตรหรือเอาคุณวุฒิตรงนี้ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ดึงเด็กเข้ามานะครับจากการสัมภาษณ์เวลาไปประเมินที่อื่นหลักสูตรต่างๆได้คุยกับเด็กที่เขาเลือกหลักสูตรเนี่ยปรากฏว่าถ้าเด็กไทยนะไม่เคยคิดที่จะเลือกเพราะว่าหลักสูตรได้ AUNQA เลยนะครับเราต้องไปประชาสัมพันธ์กับเด็กที่อยู่ในอาเซียนปัญหาของหลักสูตรเราก็อีกก็คือเด็กในอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็น target group หลักนะครับอินโดนีเซียเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาให้เด็กเรียนให้รัฐบาลเนี่ยกับหลักสูตรที่แบบจากมหาลัยที่ติดท็อปอันดับท็อป100หรือท็อปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มข้อยกเว้นว่าถ้าหลักสูตรเนี่ยได้ AUNQA เขาจะให้ทุนเรียนได้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายหลักสูตรอาจจะเสียเด็กอินโดไปเพราะว่าเขาจะมาเรียนที่เราเนี่ยเขาไม่ได้ทุนรัฐบาลทุนรัฐบาลไม่ยอมให้นะครับแต่ถ้าเขาจะมาเรียนแล้วเราได้ AUNQA เนี่ยเขาให้ได้แต่อาจจะต้องถามจากเกียรติศักดิ์ที่ออกไปประเมินระดับอาเซียนมาว่ามันมี impact มั้ยไอ้เกณฑ์เนี้ยนะครับแต่ถ้าเด็กไทยเนี่ยผมเด็กไทยไม่เคยดูเอาง่ายๆของเบลเคียมเนาะก็จริงๆที่เราผ่านอาเซียนมาหลายปีจะครบรอบอยู่แล้วก็เห็นมีเด็กคน2คนที่เป็นเด็กต่างชาติที่เวลาสัมภาษณ์ก็คือเหตุผลในการเลือกก็ส่วนหนึ่งก็คือมีโลโก้ AUN Certify แปะอยู่แต่จริงๆจะเล่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็น benefit ซึ่งหลายท่านอาจจะผมเคยเล่าไปบางจุดบางกลุ่มนะแต่ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดเนาะมันมีซีนาริโอนิดนึงว่ามีนักศึกษาไบโอเคมศิษย์เก่าของเราปอเอกซึ่งเราได้รับเซอร์ติฟายอาเซียนเนาะก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วบังเอิญที่ที่เขาสมัครเนี่ยเขาต้องการให้เทียบวุฒิที่ประเทศอังกฤษแต่หน่วยงานเทียบวุฒิซึ่งเสมือนสำนักงานกอพอของบ้านเราเนี่ยเขาก็ไปดูว่าเขาไปดูหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศไทยเขาบอกไม่ได้ดูไม่โดนโดยเฉพาะเขาดูภาพรวมของสกอไทยแล้วเขาบอกโครงสร้างหลักสูตรปอเอกจากปอตรีของไทยมีปัญหาเพราะอังกฤษมองว่าเมื่อคุณจบป.ตรีแล้วคุณต้องมีเวลาทำวิจัย4ปีเป็นอย่างน้อยตามโครงสร้างหลักสูตรนะคือคุณจบโทเนี่ยจบตรีเสร็จปุ๊บคุณทำโทคุณมี1วิจัย1ปีแล้วคุณทำเอกอย่างน้อย3ปีตามโครงสร้างเขาคือจากตรีไปเอกเนี่ยต้องมีเวลาวิจัย4ปีเขาไม่สนเอาท์พุตเรื่องเปเปอร์เนาะแล้วเขาบอกมาดูโครงสร้างหลักสูตรไทยในโครงสร้างตีไปเอกของหลักสูตรปอเอกของเรามีเวลาทำวิจัย3ปีเท่านั้นเป็นโครงร่างกลางของสกอนี่เป็นปัญหาผมก็บอกเขาปฏิเสธว่าเขาเทียบให้คุณได้แค่ปอโทผมก็บอกนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่ผมไปปรึกษารองคณบดีไอ้รองอธิการบดีของเราแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้ามันอุทธรณ์ไม่ผ่านอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศเพราะนั่นแปลว่าปอเอกทั้งประเทศมีปัญหาเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่ามหิดลเป็นปัญหาอยู่ที่เดียวเขาบอกทั้งประเทศมีปัญหาเพราะว่าโครงสร้างเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ในเจ้าที่เขาบอกเขาไม่ให้เราก็บอกว่าเราก็วีโต้กลับไปอุทธรณ์กลับไปว่าเราเอาระบบอเมริกันมาใช้ถ้าแบบนี้ถ้าคุณจะเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันคนที่จบฮาร์วาร์ดจากตรีไปเอกเหมือนกันเนี่ยคุณก็ต้องไม่ให้ด้วยมีคอสเวิร์กมีเวลาทำวิจัยตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ถึง4 ปีแบบนั้นหรือเปล่าแล้วเราก็เบสออนว่าหลักสูตรเราก็ได้รับการเซอร์ติฟายระดับนานาชาติผ่าน AUN ซึ่งเป็นไครเทเรียซึ่งออริจินัลก็มาจากฝั่งยุโรปมี European QA ผสมกับ Validation นิดหน่อย
มาร่างเป็น AUNQA ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ส่งเซอร์ติบายเซอร์ติฟิเคตไปให้เขาสุดท้ายอุทธรณ์ผ่านครับเขาเที่ยวให้เป็นปอเอกในเบื้องต้นเขาให้แค่ปอโทแต่ตอนหลังพอเราอุทธรณ์ยื่นเอกสารพร้อมเหตุผลต่างๆนานาเขาก็ให้เป็นปอเอกอันนี้คือผลพลอยได้นิดๆเหมือนกันว่าการที่มันมีเซอร์ติฟายตรงนี้อย่างน้อยๆในระดับปอเอกมันก็เป็นยันกันผีได้นิดนึงเหมือนกันว่าเออเนาะเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะในต่างประเทศเขามองเขาไม่ได้มองเราก็บอกงานเด็กเรามีเปเปอร์เปเปอร์ตีพิมพ์เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาบอกตามโครงสร้างเวลาเขาเทียบเขาก็เทียบตามเอกสารบอกคุณจบปีคุณต้องมีเวลาทำวิจัย4ปีตามโครงสร้างหลักสูตรเขาไม่ได้บอกเด็กเราจำจริงกี่ปีนะเขาไม่สนใจตรงนั้นว่าเด็กเราทำจริงกี่ปีแต่เขามองว่าตามโครงสร้างหลักสูตรที่อยู่เขียนเอาไว้เนี่ยอยู่เขียนไว้แค่3ปีเพราะคอร์สเวิร์กอยู่2ปีตีไปเอกอยู่5ปีอันนั้นคือโครงร่างกลางของเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิเพราะนั่นคือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ในหลักสูตรแล้วเราก็บังเอิญมันโลโก้ AUN Certified มันช่วยเอาไว้นิดนึงส่วนหนึ่งก็ช่วยเอาไว้ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นประโยชน์นิดนึงทุกหลักสูตรก็คือเนื่องจากว่ามคอ2เนี่ยมันจะมีแผนเหมือนกันหมดถูกมั้ยคะอาจารย์ว่ามีแผนจากตรีไปเอกอย่างเงี้ยมีแผนการเรียนยังไงบ้างแปลว่าทุกหลักสูตรจะได้อานิสงส์จากอาจารย์มั้ยคะก็หวังว่าอาจจะช่วยได้หวังนะเคยมีมติแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าต่อให้ไม่ต้องมีเซอร์ติฟายก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเชื่อว่าเขาคงได้เห็นแล้วเราว่าเราระบบมันไม่ได้ตรงไปตรงมาตามที่เขามองเพราะเขาก็คงมองเป็นแค่ตัวเลขของปีที่ทำวิจัยเนาะแต่เมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งคงเป็นประทัดฐานต่อไปแต่ว่าน่าจะไม่น่ามีปัญหาเลยก็หวังว่าจะไม่น่ามีปัญหาจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเทียบวุฒิการบังเอิญหน่วยงานนั้นบังเอิญขอให้น้องเขาไปเทียบวุฒิแล้วพอไปเทียบวุฒิมันก็เลยมีปัญหาจริงตัวหลักสูตรหรือตัวมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเขาไม่เคยด้อยค่าหลักสูตรดีกรีของเราเลยเนาะเพียงแต่ว่าบางเงินแล้วเราไปเข้ากระบวนการรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลเขาก็ดูตามตัวหนังสือดูตามตัวอักษรมาแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาแต่พอเราอุทธรณ์ไปเขาก็พิจารณาแล้วเขาก็ให้ผ่านแล้วก็เดาว่าต่อไปคงไม่มีปัญหาแล้วอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะอานิสงส์นะคะขอบภาคอาจารย์วันนี้ได้ศีลแล้วก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะทีนี้หลายหลักสูตรนะคะกำลังทำการปรับปรุงหลักสูตรนี่แหละค่ะอาจารย์แล้วก็น่าจะเป็นรอบที่2แล้วนะคะที่เราได้ประสบกับ AUNQA นะคะและก็จะมีหลายคนนะคะที่สับสนนะคะในการเขียนมคอ2กับ AUNQA นะคะซึ่งความสับสนเนี่ยมันเกิดจากว่าเราได้ไปเข้ารับการอบรมเรื่องของ OBEนะคะแล้วก็การเขียน ELO mapping ต่างๆเนี่ยเราได้รับการอบรมมาจากตรงนั้นนะคะแต่เมื่อเรายื่นเล่มมคอ2กับAUNQA เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาการกรองหลักสูตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตรีแล้วก็โทเอกนะคะให้ความเห็นที่แตกต่างกันอันนี้มั่นใจได้ว่าทุกหลักสูตรเนี่ยประสบปัญหานี้มาก่อนนะคะเรียกว่าปัญหาหรือว่า area of improvement นะคะเราจะไม่เรียกว่าปัญหาเราจะเรียกว่า area of improvement นะคะทีนี้เนี่ยเราอยากที่จะรับทราบนะคะว่ากรรมการกันกรองพิจารณาหลักสูตรพวกเหล่านี้นะคะเคยได้พูดคุยกับคณะกรรมการอบรม OBE หรือเปล่าอะคะว่าจริงๆแล้วทิศทางการเขียนหรือว่าการวางแผนเหล่านี้นะคะมันควรที่จะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็หลักสูตรเองเนี่ยจะมีอิสระในการที่จะออกแบบ PLO เหล่านี้ได้หรือเปล่าคะอาจารย์อันเนี้ยนะทุกหลักสูตรโดนไปแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆขอตอบในนามที่เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองอยู่ด้วยเนาะจริงๆกรรมการกลั่นกรองถ้าพวกเราเข้าไปฟังเนาะกรรมการจะถามว่าคือเสนอพิจารณานั่นแปลว่าเราจะไม่ทำก็ได้แต่เราต้องชี้แจงนิดนึงว่าเหตุผลเราคืออะไรจริงๆแล้วผมมองอย่างนี้ครับว่าเกณฑ์ AUN เนี่ยมันจะกว้างเงินคณะกรรมการกลั่นกรองอาจจะลงไปในดีเทลนิดนึงทีนี้ก็คงเป็นปัญหาในจุดที่ว่าบางทีลงดีเทลแล้วมันก็ดีเทลไปหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นก็คงมีเกิดขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งในอนาคตผมพยายามจะ encourage แล้วก็นำเสนอทีมในระดับมหาวิทยาลัยไปบ้างแล้วว่าตอนนี้ AUN ออกประกาศเกณฑ์เวอร์ชัน4ซึ่งเป็นภาพใหญ่และภาพสำคัญที่มันจะมีบางประเด็นที่ถ้าเราทำกันตามปกติในอดีตครับดูตามเกณฑ์นี้แล้วอาจจะเป็นปัญหาเพราะนั้นเนี่ยในส่วนสำคัญก็คือพยายามจะนำเสนอว่าจริงๆแล้วตั้งแต่กันกองควรจะช่วยมหาวิทยาลัยช่วยหลักสูตรในการเชฟอัพตรงนั้นก็เลยคิดว่าในอนาคตก็คงมีการซิงโครไนซ์กันในเรื่องของ Data หรือข้อมูลในเกณฑ์ของ AUN เวอร์ชั่นถัดไป
กับคณะกรรมการกันกรองหลักสูตรอีกทีนึงเพราะว่าถ้าไม่เห็นด้วยครับว่าถ้าไม่ซิงค์ไปด้วยกันมันก็จะเกิดปัญหาในการติดขัดตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดซิงโครไนเซชันได้จริงๆแล้วตัวเล่มหลักสูตรน่าจะช่วยในการเชฟอัพการรันหลักสูตรตามกรอบของ AUN ได้ดีขึ้นจริงๆผมส่วนตัวก็อยากส่งเสริมแบบนั้นว่าตัวจริงๆตัวเล่มหลักสูตรเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่คล้ายๆเหมือน SAR ที่เราเตรียมไว้ SAR มันเขียนรีพอร์ตแต่ว่าตัวโครงร่างเนี้ยเชฟอัพทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในการที่เราจะทํา SAR ได้ง่ายขึ้นและในการที่เราจะบริหารจัดการหลักสูตรได้ตรงประเด็นกับเกณฑ์ได้ดีขึ้นมีevidence ให้เราพิจารณามีอะไรก็ตามมีข้อคิดให้เราดูว่าเรามองตรงไหนมีอะไรยังไงตรงนั้นเพราะในเกณฑ์เวอร์ชั่น4มันจะมีบางชัดเจนเลยเกณฑ์ข้อ1ง่ายๆเลยเรื่อง outcome เนี่ยคำถามที่หลายหลักสูตรยังตอบได้ไม่ชัดคือ1ก็คือว่าเรื่องของ outcome เมื่อริวเขียนของกรง outcome PLO แล้วเนี่ยตอนที่เด็กจบเนี่ยคุณวัดยังไงจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือหลายๆหลักสูตรที่ได้ตรวจภายในมหาลัยคือไม่มีตรงนี้ทุกคนโยนไปให้รายวิชาแต่ถ้าลงไปเจาะลึกๆมันไม่ได้ตอบกัน 100% มันไม่ได้อะไร 100% ว่ารายวิชานี้สามารถตอบPLO ตัวนี้ได้เต็มๆเพราะนั้นเนี่ยเกณฑ์เวอร์ชั่นใหม่ของ AUN ถามตรงๆเลยในข้อในcriteriaเบอร์1เลยว่าคุณวัดผลสัมฤทธิ์ของ outcome อย่างไรอันนั้นจะเป็นตัวสำคัญมากเลยเพราะมันต้องช่วยกันตั้งแต่ระดับโครงร่างหลักสูตรเลยว่าเมื่อเขียน outcome แล้วต้องเขียนการวัดก่อนแนวทางจริงๆคือต้องคิดถึงการวัดก่อนเลยว่าเขียนแบบนี้วัดยังไงจะให้รายวิชาไหนหรือให้กระบวนการไหนรับผิดชอบกระบวนการวัด outcome ตรงนี้แล้วค่อยๆถ่ายทอดไปว่าโอเคนะสมมติบอกว่ารายวิชานี้เอง outcome ตัว3ตัวนี้ถูกรับผิดชอบโดย senior project กระบวนการที่จะ build upcompetency สำหรับ senior project ควรจะมีรายวิชาไหนเป็น prerequisite ไล่มาแล้วเราก็จะบิ้วลงไปตามนั้นตามแบบเดิมเลยนะว่าเราต้องออกแบบให้ชัดก่อนว่าก่อนที่เราจะถ่ายทอดลงไปในแต่ละรายวิชามันต้องระบุให้ชัดก่อนว่าเราจะวัดยังไงการผ่านหรือไม่ผ่าน outcome ตรงนี้ achievement วัดตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่แล้วคิดว่าในอนาคตมันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าคงมีการคุยกันมากขึ้นระหว่างกองพัฒนาคุณภาพกับกรมแห่งการศึกษานะครับเราก็หวังว่าเราช่วยเป็นตัวช่วยให้ครับจะทันรอบปรับปรุงหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วก็อยู่ในทีมปรับปรุงหลักสูตรเหมือนกันนะคะโดนลากไปทั้งโทและตีแล้วก็โทเอกด้วยแบบงงๆนะคะเข้าไปถึงแล้วก็งงมากนะคะว่าเอ๊ะทำไมแปลว่าอะไรให้หลักสูตรกลับมาเขียนใหม่ว่าตัวตนของหลักสูตรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มันก็เหมือนกับย้อนแย้งกันไปมาแล้วเราก็ทำงานซ้ำอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันกลายเป็นว่าตรงนั้นแหละมันคือการสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้กับหลักสูตรด้วยในการทำ EMQA นะคะนี่ก็ขอฝากอาจารย์ไว้ด้วยนะคะรับไปประสานให้ครับขอบพระคุณมากนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าปัญหาเหล่านี้นะคะก็จะไม่ใช่ปัญหาที่ area of improvement นะคะจะได้รับการ improve ไปด้วยเช่นกันนะคะถัดมานะคะอาจารย์ค่ะเราอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะน่าจะดีขึ้นแล้วแหละนะคะแล้วก็มีการปิดสถานศึกษานะคะในช่วงถ้าจำไม่ผิดก็คือไบโอเทคเนี่ยเพิ่งตรวจ EUNQA ไปนะคะระดับมหาลัยจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อไหร่นะคะก็เราก็ถูกถามมาเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการในการช่วยพัฒนาทักษะนักศึกษาอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้มันไม่ใช่มันคงจะมีบางอย่างที่หลักสูตรทำได้นะคะแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทางคณะด้วยเช่นกันนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามนะคะผู้บริหารสักนิดนึงว่าคณะได้มีการสำรวจไหมคะว่าแต่ละหลักสูตรเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการหารือไหมว่าจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงเนี้ยยังไงมีการแชร์ประสบการณ์ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเด็กนักศึกษาเข้ามาก็ดีนะคะว่ามีแผนอย่างไรบ้างในแต่ละหลักสูตรนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือยังไงบ้างคะคำถามยาวค่ะอาจารย์แต่ทุกคนน่าจะอยากรู้ครับก็ตอบจะยาวได้ไหมก็ขอพยายามตอบแล้วกันนะครับก็จริงๆเข้าใจปัญหาสงสารเด็กเห็นใจเด็กเห็นใจอาจารย์เราก็เป็นครูกันนะเนาะเราก็คิดว่าเราก็ยังอยากให้เด็กได้สิ่งที่ดีแต่ว่าหลายๆเรื่องมันก็บียอนสิ่งที่เราจะทำอะไรได้อย่างเรื่องสารยาจะเปิดไม่เปิดอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันก็ทุกวันนี้มหาลัยก็ยังไม่ได้เปิดเต็มๆเนาะก็ยังต้องวางแผนกันอยู่นะครับซึ่งจริงๆเราก็วางแผนว่าจะส่งเรื่องออกไปภายในพฤหัสนี้ต้องส่งเรื่องออกไปเรื่องเปิดสารยาส่วนพญาไทมีการผ่อนปลนแล้วก็เริ่มมีการพูดคุยวางแผน
เราก็มีการเอาทีมเด็กสนวมาร่วมในการวางแผนคณะทำงานด้วยนะครับว่าเราจะเชิญให้นักศึกษาเข้ามาแล้วนะโนเวมเบอร์นี้แต่บอกว่าจริงๆแล้วเด็กหลายคนก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาทันทีสุดท้ายก็คือตกลงกับในทีมทำงานก็คือโอเคงั้นเด็ก SCP 2ปี3ที่เดิมว่าแผนจะเอาเข้ามาแล้วในปลายเทอมก็ชะลอไปก่อนเพราะตัวจริงๆตัวน้องๆเองก็เป็นคนรีเฟกว่าเพื่อนหลายคนยังไม่พร้อมก็เลยคิดว่างั้นก็เอาไว้เทอมหน้านั้นในส่วนนั้นเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่ขาดไปล่ะทำอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่ก็เป็นประเด็นที่คณะทีมทำงานของเจ้าเด็กเข้าหรือคณะบริหารทีมบริหารคณะเองก็มองอยู่ว่าเราคงต้องชดเชยบางอย่างให้เด็กแหละสิ่งที่หลับที่มันได้ดูแห้งๆผ่านจออะไรแบบนี้ยังไม่ได้แฮนด์ซอนเรามาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วไม่ได้แฮนด์ซอนมันก็ดูแปลกๆแต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือกันเนาะว่าจากตัวอาจารย์ผู้สอนนะครับคณะพร้อมซัพพอร์ตนะครับว่าถ้าในเทอมหน้าซึ่งเราก็มั่นใจเลยว่าพยาธิไทยไม่มีปัญหาละเรื่องการเอาเด็กเข้ามาที่เนี่ยนะครับในเวลาปกติเด็กอาจจะยังมีเรียนตามตารางสอนตามตารางเรียนที่เขาลงทะเบียนไว้แต่มันมีนอกเวลาถ้าเด็กพร้อมเช่นตอนเย็นเสาร์อาทิตย์อาจารย์พร้อมใช้พื้นที่คณะได้เรายินดีซัพพอร์ตนะครับคณะยินดีซัพพอร์ตตรงนั้นว่าห้องเรียนห้องแลบต่างๆมาใช้ในช่วงวันหยุดมาใช้ในเสาร์อาทิตย์เราประสานแล้วเราคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เด็กได้รีคอเวอร์สิ่งที่ขาดหายไปเป็นแฮนด์สกิลเป็นอะไรก็ตามแต่เหล่านั้นคือผมก็เชิญชวนผมอยากให้อาจารย์เราช่วยกันทำตรงนั้นให้เด็กเหมือนกันว่าคือผมคณะสั่งไม่ได้ตรงๆนะคณะไม่ได้อยากจะทุบเพราะว่าทุกคนต้องทำเพราะมันก็มีบางรายวิชาบางรายที่อาจจะมีคอมพลิเคชันบางอย่างที่อาจจะทำลำบากแต่ถ้าคณะสั่งเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะเกณฑ์ประเด็นว่ามันต้องทำแล้วมันทำไม่ได้แล้วมีปัญหาก็คือว่าเชิญชวนแล้วกันว่าถ้ารายวิชาไหนคิดว่าสามารถดำเนินการได้นอกเวลาจะตอนเย็นวันละชั่วโมงตอนเย็นหลังเลิกเรียนเช่น 4:30 เริ่มต้นถึง 5:30 อย่างเงี้ยวันนิดวันหน่อยรันยาวเท่าไหร่ประสานมาผมคิดว่าคณะพร้อมจะ provide สถานที่ provide facility ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้น้องๆได้เกณฑ์สิ่งที่ขาดหายไปจะปี2จะปี3อะไรก็ตามแต่เหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมก็อยากเห็นแล้วเราจะเป็นการใช้พื้นที่เราแทนที่เสาร์อาทิตย์มันจะดูหลงเหลงเงียบๆเราจะมีแอคทิวิตี้ที่มันคึกคักมากขึ้นกระตุ้นให้มันเกิดบรรยากาศที่มันมีความสดชื่นเด็กๆเราก็ซัฟเฟอร์มานานแล้วเด็กปี2ปีนี้ทั้งปี1ไม่ได้เข้าสายระยะเลยก็มีซึ่งอันนั้นคือเราคอมเพนเซตตรงนั้นไม่ได้แต่อย่างน้อยสกิลบางอย่างที่ขาดหายไปในปี1หรือปี2เชิญชวนนะครับอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในคณะวิทย์นะครับก็เชิญชวนว่าถ้าทุกท่านพร้อมคณะก็จะพร้อมครับในการพรอไวสิ่งต่างๆให้ครับก็เต็มโหลดนะคะอาจารย์พร้อมนักศึกษาพร้อมคณะพร้อมนะคะมีหมอพร้อมแล้วนะคะเรามีหลายๆตัวอีกนะคะที่จะพร้อมนะคะทีนี้จากสถานการณ์โควิดนะคะอาจารย์หลายๆหลักสูตรเนี่ยได้ทำ AUNQA ไปแล้วนะคะเราคิดว่าการทำ AUNQA เนี่ยนะคะแล้วเรามาเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยการได้ทำ AUNQA ไปก่อนเนี่ยได้มีส่วนช่วยในการที่จะพัฒนานักศึกษาในยุคแบบนี้ไหมคะท่านใดก็ได้ค่ะไหนก็ได้ก่อนเลยค่ะพอได้ทำ AUNQA ไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาเจอความเสี่ยงแบบเนี้ยนะคะอาจารย์คิดว่า AUNQA เนี่ยมีส่วนช่วยในการที่จะพัฒนานักศึกษาในสถานการณ์แบบนี้อย่างไรได้บ้างไหมคะครับขออนุญาตตอบก่อนคือจริงๆเนี่ยเกณฑ์ AUNQA เนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เรามองถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะต่างๆนะครับไม่มีข้อไหนที่จะถามถึงเรื่องของความเสี่ยงถ้าเทียบกับว่าเกณฑ์อื่นอย่างเกณฑ์เอฟเฟกต์นะครับแต่ว่าถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราใช้ AUNQA เนี่ยมันอาจจะต้องเอาเรื่องของความเสี่ยงพวกนี้มาใส่ด้วยแล้วตอนนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแปลว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันจะต้องเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องใส่ไว้ในการออกแบบหลักสูตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในหลักสูตรของคณะวิทย์ที่มันมีตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นเชิงทักษะเชิงปฏิบัตินะครับเราไม่สามารถที่จะเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้ไม่สามารถที่จะทดแทนด้วยเลคเชอร์หรือแม้กระทั่งเวอร์ชวลแลบซึ่งจริงๆเราก็ไม่มีหรือไปใช้ของต่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์กิติศักดิ์ว่ามาเนี่ยเราต้องหวังว่าเหตุการณ์นี้มันจะคลี่คลายแล้วก็สามารถเข้ามาดำเนินการไ
นะครับขอเปรียบเทียบกับการที่ไปประเมินหลักสูตรในมหาลัยนะครับเขาทำยังไงเขายอมที่จะต้องขอให้นักศึกษาเขาเนี่ยออกภาคสนามนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะเขาเชื่อว่าในกรณีของหลักสูตรนั้นเนี่ยเป็นหลักสูตรทางการแพทย์เป็นหลักสูตรของเชิงสาธารณสุขซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเด็กหรือผู้จบเนี่ยจะต้องไปทำงานในสถานการณ์อย่างนั้นจริงๆนะครับเขาก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องประเมินว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเด็กมาแล้วก็ส่งไปฝึกงานหรือไปทำงานในสถานการณ์นี้จริงๆซึ่งจะหวังว่าสถานการณ์นี้จะหายไปแล้วโรคอื่นมันคงจะมาอีกนะครับดังนั้นพอไปฟังหลักสูตรแบบนั้นเนี่ยที่เขาบริหารจัดการแบบนี้การจัดการศึกษาเขาก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับ NQA เนี่ยก็ช่วยให้เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่เข้าไปในหลักสูตรนะครับปกติเดิมเราก็ต้องมีเขียนอะไรลงไปในเรื่องแบบนี้นะครับงั้นตอนนี้ก็ต้องเริ่มมาคิดนะของวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องมาคิดเหมือนกันว่าถ้าจะปล่อยไปแบบนี้แล้วจะหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเด็กจะเข้ามาได้มาเรียนเสาร์อาทิตย์มาเรียนตอนเย็นนะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับดังนั้นในระดับบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องคุยว่าแผนความต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราจัดการเรียนการสอนแบบนี้ต่อไปมันคงจัดไม่ได้เราคงไม่สามารถที่จะทำให้เด็กบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง EOO หรือ POO ได้นะครับถึงจุดหนึ่งจุดแตกหักต้องมีวันที่เราจะต้องคิดว่าต้องเอาเด็กเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเรื่องวัคซีนเรื่องยาเรื่องอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ตอนนี้ถ้าไปทำ AUQA อาจจะต้องใส่ลงไปว่าแผน1แผน2เรียนในสถานที่จริงเป็นยังไงเรียนในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ทำยังไงนะครับต้องตอบให้ได้ว่าถ้าเราจะให้เด็กบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการใช้กล้องจุลทรรศน์การทำปฏิบัติการการไตรเตรดการอะไรเนี่ยบางอันเนี่ยบางที่ใช้วิธีส่งชุดคิดส่งเครื่องมือไปแล้วถามว่ามันทดแทนได้ทุกเรื่องไหมทุกทักษะไหมถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเข้ามาทำแล็บนะครับห้องแล็บเคมีเนี่ยจะส่งไปที่บ้านยังไงเป็นชุดคิดเล็กๆยังพอส่งได้สกัดดินองค์ดินเอในชั้นฝันคงเล่าให้ฟังได้นะครับจะส่งกล้องจุลทรรศน์ไปทั้งแท่งเนี่ยคงไม่ได้นะก็ส่งกับแต่เลสไปให้ตอบมือถือพอทนอยู่แต่จะไม่มีสกิลใช้กล้องหมุนๆอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็คงจะต้องปรับตัวต้องฝึกไปต้องคิดนะครับไม่สามารถตอบได้ว่าอย่างชีววิทยาเองก็มีหลายทักษะที่จำเป็นที่จะต้องมาทำในห้องปฏิบัติการเหมือนกันเราก็ละเอาไว้นะคอยเวลาที่เด็กเข้ามาได้แล้วถึงต้องหาทางทำนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้ฟังศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอานที่สปอวจัดเป็นระดมสมองนะครับเขาถ่ายทอดทาง Facebook Live ทอดใน YouTube ก็ไปฟังอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะท่านก็เล่าว่ามหาวิทยาลัยไทยต้องปรับยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีเรื่องประเด็นพวกนี้เหมือนกันแล้วก็ผู้ร่วมเสวนาก็สอบถามเข้าไปก็ดิสคัสกันว่ามหาลัยต้องปรับตัวยังไงท่านเองก็ยังบอกในสไตล์นี้ว่ามันมีสกิลบางอย่างที่ต้องเข้ามาในห้องแล็บเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงตรงนั้นด้วยแล้วผมคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยากที่จะกลายเป็นพวกไมโครเครดิตมาเรียนเลิกเรียนเลิกเรียนผมว่ามันอาจจะยากมันต้องต่อเนื่องต้องฝึกกันอย่างจริงๆจังๆนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการออกแบบหลักสูตรถ้าเราจะทำเป็นไมโครเครดิตมาเก็บทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันอาจจะได้ในบางสกิลในบางโนเลจแต่ว่าในบางทักษะจะสร้างให้เป็นนักชีวะมืออาชีพจะเป็นนักโพลิเมอร์มืออาชีพอะไรพวกนี้เราจะเชื่อใจเด็กที่มาเรียนหยุดไหมหรือว่าเด็กที่ถูกเทรนกันอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นหลักสูตรแบบ4ปีหรือโทเอก2ปี3ปี5ปีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต้องเป็นประเด็นที่คิดแล้วก็ผมคิดว่าทางมหิดลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงถ้าเทียบกับมหาลัยอื่นนะครับแต่ในความคิดเห็นผมเนี่ยด้านคุณภาพด้านคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าจำเป็นต้องเด็กมาเทรนเต็มหลักสูตรทีละ4ปีรวดเดียวอะไรประมาณเนี้ยแล้วยังจำเป็นอยู่ก็ต้องมีแต่ถ้าเรามีหลักสูตรไหนปรับได้มาตอบโจทย์ความต้องการของเด็กสมัยใหม่ได้อันนั้นก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องเลือกว่าเรายอมเสียคุณภาพไม่ได้เราต้องเน้นคุณภาพไว้ก่อนนะครับท่านอื่นๆค่ะอาจารย์โจ้ตอบได้ดีมากเลยครับ ส่วนตัวนะฮะผมมองว่าการทำ AUNQA มันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะมี the best solution สำหรับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างเช่นแบบไม่ปกติแต่สิ่งที่เห็นคือมันทำให้เรามีความพร้อมทางด้านข้อมูลในการที่จะบริหารจัดการหลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะ make sure ได้ยังไงว่าเด็กเนี่ย
จบไปแล้วมีคุณภาพตามที่เราได้ตั้งหวังไว้ซึ่งพอเราทำ AUNQA เนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละรายวิชาเนี่ยมันมี CLO อะไรมันมีอะไรที่จะพอจะตอบโจทย์ไหมแต่คิดว่าปัญหาโลกแตกปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรผมเองก็ตามเรามีวิชาที่ต้องออกฟิลด์ค่อนข้างเยอะเรามีวิชาที่ต้องเข้าป่าเข้าดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้วิชาพวกนั้นเนี่ยเราก็ออนโฮไว้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าหวังว่าในอนาคตถ้าเด็กได้เข้ามาทำเนี่ยก็จะบรรลุตรงนั้นไปแต่ในเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยในหลังสมองเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เลยล่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กก็ต้องทบไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจะเสียเวลาเนาะสำหรับผมก็มองว่าเวลาของเด็กและผู้ปกครองเนี่ยคือมันมีค่าถ้าเกิดเราต้องโฮเขาไว้ตลอดมันก็คงเป็นไปไม่ได้ก็คิดว่ากำลังคิดอยู่แต่ AUNQA แน่นอนก็คือทำให้เรามีข้อมูลพร้อมที่จะคิดแก้ปัญหาก็คือว่าอย่างน้อยทำให้เราเห็นได้ว่าถ้าหากว่าในวิชานี้ที่เด็กยังไม่ได้สกิลนี้มันอาจจะไปชดเชยในอนาคตในวิชาไหนได้บ้างจากการที่เราทำแมปปิ้งต่างๆเอาไว้นะคะอันนั้นก็จะเป็นข้อดีถ้าหากว่าเราวางโครงสร้างเอาไว้ที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้วางโครงสร้างนั้นอาจจะต้องมานั่งเริ่มคิดนะคะว่าจะหาแผนชดเชยอย่างไรได้บ้างนะคะทีนี้ปัญหาต่างๆนะคะที่เราพูดกันขึ้นมา area of improvement เนาะที่เราได้แบบว่ารวบรวมสะสมกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผู้บริหารก็ได้รวบรวมนะคะประเด็นเหล่านี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นว่าการสื่อสารนะคะในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ในการที่จะปรับปรุงสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังเข้าไปสู่ประชาคมได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามนะคะว่าประชาคมนะคะหรือว่าอาจารย์ต่างๆนักศึกษาเนี่ยจะสามารถติดตามความคืบหน้าของแผนต่างๆได้อย่างไรได้บ้างไหมคะอาจารย์ก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าการสื่อสารโดยเฉพาะในช่วงโควิดก็อาจจะเป็นbottleneck อย่างนึงในการที่เราจะสื่อสารว่าเราทำอย่างไรก็เดี๋ยวขอรับตรงนี้ไว้ดำเนินการเพราะแต่ว่าเดี๋ยวพวกแผนดำเนินการต่างอย่างนั้นเมื่อกี้ที่เชิญชวนเรื่องของมาร่วมกันทำงานผมว่าเดี๋ยวเราก็สื่อสารผ่านคณะทำงานนี่แหละว่าสิ่งต่างๆแล้วเราก็อาจจะต้องประชุมกันบ่อยๆแล้วก็ติดตามในตัวว่าเราวางแผนพัฒนาเราวางไทม์ไลน์เราวางแนวทางปุ๊บแล้วเราก็นำเสนอเมื่อ approve โดยกรรมการคณะหรืออะไรก็ตามแต่มาแล้วปุ๊บเราก็มาดำเนินการติดตามเพราะว่าจะต้องเป็นคณะทำงานที่ประชุมกันเรื่อยๆแล้วทางนี้เราก็จะช่วยมี track ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารออกไปน่าจะเข้าถึงเนื่องจากมีตัวแทนของแต่ละหลักสูตรของแต่ละภาควิชาที่มาร่วมในคณะทำงานเนี่ยมันน่าจะสื่อสารตรงไปที่หลักสูตรและตัวอาจารย์ในหลักสูตรได้ชัดกว่าบางทีกระบวนการผ่านในที่ประชุมกรรมการคณะบางทีก็อย่างที่เรารู้กันเนาะการสื่อสารบางอย่างมันก็มาวางไว้ร้อยอาจจะลงบางที่อาจจะไป108บางที่อาจจะมา60อะไรก็ว่าไปมันก็อาจจะมี distortion ของสัญญาณลงไปแต่ว่าเราก็หวังว่าถ้ามันมีส่วนร่วมจากหลักสูตรมาโดยตรงในคณะทำงานในการพัฒนาตรงนี้เชื่อว่าอย่างน้อยสื่อสารลงไปมันก็คงจะบวกลบเริ่มไอเอสดีอาจจะไม่เกิน10อะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าเนาะน่าจะมีการทำได้ดีขึ้นอันนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นปัญหาจริงๆแต่ก็ขอรับไว้พัฒนาต่อนะครับฝากอาจารย์ด้วยนะคะถ้างั้นนะคะทีนี้อาจจะเป็นเรื่องของในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะในการเรียนรู้ด้วยนะคะเช่นอินเทอร์เน็ตช้านะคะหรือว่าโรงอาหารที่นั่งไม่พอนะคะในเรื่องของสถานการณ์โควิดแบบเนี้ยนะคะแล้วนักศึกษาก็กำลังจะกลับเข้ามาในพื้นที่คือเริ่มกลับเข้ามาบ้างแล้วนะคะทีนี้เรามีแนวทางที่จะปรับปรุงตรงนี้อย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์โครงสร้างพื้นฐานเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการกลับเข้ามาเรียนอย่างปลอดภัยในสถานการณ์แบบนี้ค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อยู่ในหนึ่งในแผนพัฒนาที่เราน่าจะมีการรื้อโครงสร้างหลายๆอย่างที่มันเก่าโบราณเพราะบางอย่างการกระจายสัญญาณก็วิ่งผ่านสายแลนไปต่อฮอตสปอตอะไรวันนี้เดี๋ยวจะมีการรื้อตรงนี้ทำใหม่นะครับซึ่งอยู่ในแผนงบมาน่าจะปีนี้ละมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวท่านนายกคงสื่อสารเรื่องนี้นะครับว่าเรามีแผนการรื้อระบบดิจิทัลต่างๆในคณะอย่างไรบ้างก็เข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตน่าจะทั่วถึงแล้วก็สเตเบิลหวังว่านะครับหวังว่าเราคงทำอย่างน้อยฟันดัมเบลท์ในคณะอย่างทุกคนคงทราบเนาะว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่เพราะฮาร์ดแวร์ในคณะมันเป็นเรื่องของภายนอกคณะด้วยแล้วเราก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนเรื่องโรงอาหารเนาะก็คงเป็นเรื่องบอทเทิลเน็กจริงๆเนื่องจากว่าเราคงไม่มีที่อื่น
alternative แต่ว่าสิ่งที่คณะทำงานวางแผนไว้บางส่วนก็คือการสร้างที่นั่งตามกระจายตามจุดต่างๆแล้วเราก็หวังว่าถ้าเด็กสามารถซื้อแล้วมานั่งกินกระจายไปทั่วๆมันจะมี distancing ไปทั่วคณะได้อันนี้ก็จะเริ่มมีการขยับในเรื่องของพื้นที่นั่งรอบๆกระจายออกไปตามจุดต่างๆที่แทนที่ไปอยู่ในโรงอาหารกันทั้งหมดอาจจะมีกระจายไปตามที่นั่งเก้าอี้หรือโต๊ะเล็กๆอะไรกระจายไปที่จุดต่างๆก็น่าจะอยู่ในแผนที่น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีที่ให้นั่งมากขึ้นแต่แน่นอนว่ายังไงมันเราก็รู้กันอยู่ยังไงมันก็ไม่พอแน่ๆแหละครับอาจจะต้องมีการโรเทชกันเข้ามาไหมเช่นวันนี้เป็นแลบเลขคู่วันนั้นเป็นแลบเลขขี้ทำเหมือนเด็กน้อยซึ่งลูกผมก็จะไปอย่างนั้นแหละเลขคู่ไปวันหนึ่งเลขขี้ไปวันหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็เลคเชอร์เรียนออนไลน์เดี๋ยวเราคงต้องหารือกันต่อว่ายังไงเพราะว่าตรงส่วนนี้พี่ว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะพอทีนี้อาจจะเป็นคำถามที่นักศึกษานี่แหละเขาถามฝั่งอาจารย์ขึ้นมานะคะแล้วเราก็คงจะต้องไปสื่อสารกับเขาด้วยก็คือว่าโรงอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีบุคคลภายนอกเข้ามานั่งกินข้าวอยู่นะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามันทำให้พื้นที่สำหรับนักศึกษาเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะคะในสถานการณ์ที่เราต้อง distancing อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยฝากถามมานะคะว่าตรงนี้มันมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงได้ไหมนะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าบุคคลภายนอกอ่ะขอให้ซื้อกลับไปเพื่อที่ตัวเขานะคะจะได้มีพื้นที่ในการทานอาหารนะคะอาจารย์ตรงนี้เราจะบริหารจัดการได้อย่างไรไหมคะตรงนี้เดี๋ยวรับไปเสนอให้ครับเพราะคิดว่าอันนี้น่าจะขอความร่วมมือได้โดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเพราะว่า priority หลักเราน่าจะอยู่ที่เด็กเราแต่ในอดีตที่ผ่านมาก่อนโควิดมันก็จะมีช่วงคล้ายๆแบบนี้แหละว่ามันจะมีเราเคยปักโลเคชันเอาไว้เลยว่าโซนนี้เฉพาะเด็กเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งให้ priority กับเด็กแล้วขอให้ความบุคคลภายนอกไปนั่งที่อื่นอะไรประมาณนี้เราก็จะมีสมัยก่อนก็จะมีโซนแต่หลังโควิดแน่นอนว่าพื้นที่จะหายไปบางส่วนซึ่งก็เดี๋ยวเรารับไปสื่อสารตรงนี้ให้คิดว่าน่าจะทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เห็นใจนะคะผู้ประกอบการในโรงอาหารเหมือนกันว่าเขาก็ต้องมีรายได้นะคะมีการขายที่เกิดขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็คงเป็นห่วงนักศึกษาของเราก่อนนะคะในการที่จะเข้ามานะคะอ่ะประเด็นถัดมานะคะอีกสิ่งนึงที่เราจะต้องรวบรวมลงใน AUNQA และมคอ5นะคะก็คือเรื่องของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชานั้นๆ นะคะซึ่งสำหรับปตีเนี่ยนะคะมีการประเมินออนไลน์ไปนะคะแต่ว่าข้อมูลที่เราจะต้องกรอกลงมคอ5เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแนวทางในการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ให้มันสอดคล้องกับ AUNQA มากขึ้นไหมคะอาจารย์กรอกมคอ5นี่คือแบบเจ็บปวดขอสื่อสารนะครับนะครับว่าจริงๆตรงนี้อยู่ในแผนที่กองบริหารการศึกษาได้มีแผนอยู่แล้วในการจะกลับไปปรับปรุงข้อคำถามในแบบสอบถามเรื่องของการประเมินรายวิชาต่างๆนะครับแล้วก็การประเมินหลักสูตรการประเมินหลายๆอย่างก็จะมีการรื้อคำถามเพราะว่าคำถามพวกนี้มันเป็นรุ่นตั้งแต่น่าจะเกิน10ปีแล้วเนาะน่าจะเกิน10ปีแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ซิงโครไนซ์กับระบบของการตอบหลักสูตรในปัจจุบันนะครับก็จะมีการสังคายนาแล้วก็รวบรวมประเด็นที่สำคัญแล้วก็ทำใหม่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางกองแผนการศึกษากำลัง develop ระบบการกรอกมคอออนไลน์เหมือนที่บัณฑิตวิทยาลัยทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านก็จะเคยชินกับระบบบัณฑิตวิทยาลัยที่พอนักศึกษาไปประเมินรายวิชาในระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยปุ๊บทุกอย่างข้อมูลต่างๆผลเกรดต่างๆเกรดออนไลน์สิ่งเหล่านั้นบัณฑิตมหาวิทยาลัยกองแผนการศึกษาก็จะมีเหมือนกันซึ่งในอนาคตเราก็จะสามารถทำทุกอย่างได้อัตโนมัติมค5แทนที่จะต้องมานั่งกรอกข้อมูลเด็กแต่ละกลุ่มข้อมูลเกรดต่างๆมันควรจะอัตโนมัติดึงมาจากระบบเกรดออนไลน์ที่ใส่เข้าไปข้อมูลการประเมินหลักสูตรก็ควรจะดึงออกมาจากตรงอัตโนมัติได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นเราพยายามผลักดันอยู่เพราะว่าพอโควิดมันก็ช้านิดนึงเหมือนกันก็จริงๆเราท่านรองเนติก็พยายามจะเห็นให้ได้ตั้งแต่สิงหาที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ยังมีติดปัญหาอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยก็เลยยังไม่เสร็จแต่หวังว่าปีหน้านะมันก็ปีหน้าน่าจะได้นะเราลองดูไม่กี่เดือนนะอาจารย์ไม่กี่สัปดาห์ไม่ปีหน้าหมายถึงเทอมปีการศึกษาขออนุญาตอนุโมทนาสาธุนะครับถ้าทำสำเร็จคือผมเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีมคทั้งหลายเนี่ยเขียน AUNQA ยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามค2เนี่ยเป็นตัวแทนตอบเกณฑ์อย่างเช่นเรื่องข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรม.3เนี่ยตอบข้อกำหนดเฉพาะของรายวิชารวมถึงเรื่องการประเมินในหมวด5
นะครับมค7เนี่ยตอบโจทย์เรื่องการบริหารจัดการการประเมินทบทวนคุณภาพของหลักสูตรงั้นมคอทุกตัวถูกใช้ได้หมดเลยเวลามาเขียน IUQA ถ้าสมมุติไม่มีมคอกระบวนการเหล่านี้เนี่ยหรือเอกสารเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องหาทางนำมาพิสูจน์เองว่าเรามีการระบุข้อมูลจำเพาะของหลักสูตรข้อมูลเฉพาะของรายวิชาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆรวมถึงวิธีการประเมินเรามีกลไกที่จะใช้ในการประเมินการเรียนการสอนซึ่งปกติเรารีพอร์ตในม.5กลไกในการประเมินการจัดบริหารหลักสูตรซึ่งเรารีพอร์ตในม.7นะครับจินตนาการว่าไม่มีม.2ไม่มีม.3ไม่มี5ไม่มี7รวมถึงถ้าท่านมีเป็นฝึกภาคสนามหรืออะไรม.4กับ6ด้วยเนี่ยถ้าไม่มีพวกนั้นเนี่ยการเขียน AUN เนี่ยก็ต้องหาตัวตายตัวแทนมารีพอร์ตเหมือนกันแล้วผมดูว่าแม้ว่าจะบ่นกันทุกวันนี้แต่จริงๆมันก็มีอานิสงส์ของการทำมค.อ.อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยคนเอามาเขียน AUN เนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่บ่อยครั้งเนี่ยผมไปประเมินหลักสูตรในมหาลัยมหิดลไอ้สิ่งที่มีเอื้อประโยชน์ให้ใช้ทั้งหลายไม่มีใครเอามาใช้หรือพอไปแนะนำปุ๊บเขาบอกเขาไม่เคยคิดถึงหรือไม่เคยมีใครบอกเขาว่าผลการประเมินต่างๆในหมวด9ซึ่งเป็น infrastructure ที่ evaluation มันก็ถูกประเมินอยู่นะเอาลิงก์วิชานั้นกับห้องเรียนกับห้องแล็บแล้วเอามารีพอร์ตได้นั่นคือคะแนนของห้องเหล่านั้นแต่ต้องแยกมันนิดนึงมันจะอยู่ในข้อแล้วก็ทุกปีเนี่ยงานการศึกษาถ้าเป็นป.ตรีนะครับจะส่งหนังสือไปว่าทางหลักสูตรหรือทางรายวิชาเนี่ยต้องการที่จะปรับคำถามไหมนะครับในแบบฟอร์มที่เป็นคำถามปลายปิดปลายเปิดเนี่ยส่วนใหญ่หลักสูตรก็ตอบมาว่าเอาเหมือนเดิมนะดังนั้นจะบอกว่ามันก็คำถามเดิมๆไม่ทันสมัยมันก็คือหลักสูตรนั่นแหละบอกว่าเอาเหมือนเดิมนะครับหลักสูตรก็ต้องปรับเองเขาส่งฟอร์มมาให้อยู่แล้วก็งานการศึกษาเป็นคนที่จะดูแลตรงนี้ให้นะครับของระดับปโทปเอกเนี่ยมีแกรด MIS มีการใช้แกรดบารอมิเตอร์น้อยหลักสูตรมากที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เข้าใจบ่อยครั้งที่ไปประเมินเนี่ยบัณฑิตวิทยาลัยส่งผู้แทนมานั่งฟังด้วยแล้วพอผมคอมเมนต์พวกนี้ไปบัณฑิตวิทยาลัยก็เห็นด้วยมันมีอยู่แล้วแต่บัณฑิตวิทยาลัยบอกว่าขอให้ทำเรื่องขอมานะบัณฑิตไม่ได้ส่งให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาได้เปลี่ยนวิธีทำหรือยังคือลงทุนเสียตังค์ไปสำรวจมาเนี่ยน่าจะส่งมาให้หลักสูตรดูด้วยโดยอัตโนมัติเลยประมาณนี้นะครับแต่ก็เข้าใจว่าผู้แทนของบัณฑิตวิทยาลัยที่มานั่งฟังเอ็กซิสบ่อยครั้งเนี่ยก็น่าจะได้ฟังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะไปปรับปรุงยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่มันมีสิ่งที่มหาลัยสิ่งที่คณะสิ่งที่อะไรเรามีประเมินอยู่เพียงแต่ว่าเราจะมาใช้เขียนแล้วก็เอามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องฝากคนที่ทำหลักสูตรฝากทางคณะฝากทางอะไรเนี่ยให้สื่อสารหรือส่งข้อมูลเข้าหากันหรือถ้ามีตัวกลางเช่นเป็นระบบ IT ระบบแดชบอร์ดที่เราเคยคุยกันนะครับถ้ามีก็จะช่วยได้ผมล็อกอินเข้าไปเปิดหน้าจอมาอินดิเคเตอร์ทั้งหลายขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยอะไรประมาณนี้อันนั้นก็น่าจะดีนะครับก็ได้แต่อนุโมทนาสาธุครับขอให้มีครับขอบคุณครับของการบริหารจัดการข้อมูลนี่น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยนะคะสำหรับการทำถ้าเทียบกับเอฟเฟกต์มันคืออยู่หมวด4ดังนั้นถ้าเอฟเฟกต์ทำหมวด4ดีทุกอย่างก็สบายเพราะเข้าถึงสารสนเทศได้หมดครับตอนนี้นะคะเหลือเวลาอยู่ประมาณ20นาทีค่ะแต่ถ้าหากว่ามีคำถามจากทางบ้านนะคะรีบส่งมาได้เลยนะคะอะไรก็ได้นะคะถามมาเลยนะคะถ้าหากว่าทั้ง4ท่านนี้ตอบได้นะคะก็จะช่วยกันตอบเลยนะคะอ่ะประเด็นกลับมาที่บัณฑิตวิทยาลัยอีกนิดนึงนะคะอาจารย์เนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะไม่เร็วนี้แหละนะคะที่บัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยนะคะประกาศเรื่องของการไม่เปิดวิชาเลือกที่มีคนลงทะเบียนน้อยกว่า3คนนะคะอ่ะอยากจะถามนะคะว่าถามตัวแทนหลักสูตรก่อนนะคะว่าตัวแทนหลักสูตรมีความกังวลไหมนะคะเวลาได้ยินข่าวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเห็นตัวประกาศนี้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยถามอาจารย์กิติศักดิ์นะคะว่าเราจะจัดการกับตรงนี้ได้ค่ะถามหลักสูตรก่อนหลักสูตรกังวลไหมคะผมก่อนนะโอเคครับคือจริงๆเราเริ่มกังวลตั้งแต่ก่อนที่เขาประกาศแล้วเพราะว่าปีที่ผ่านมาเรามีนักเรียนค่อนข้างน้อยแล้วเราก็รู้ว่าโอเคในการเปิดทุกปีเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ามีไม่ถึงเท่านี้เนี่ยเราก็ไปรวมๆกันมาให้มันถึงสักเท่าไหร่เราถึงจะเปิดนะฮะแต่พอมาปีนี้วันนี้เราน้อยกว่านั้นอีกเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าก็มีความกังวลนะมีความกังวลแต่ว่าพอเราได้ฟังข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโดยเฉพาะกับจากอาจารย์กิติศักดิ์อะไรเงี้ยเราก็เห็น
ทางออกนะฮะว่าจริงๆมันก็คือโอเคเขาก็อาจจะต้องมีวิธีการพัฒนาแบบนั้นมีการถามเพื่อที่จะลดคอสหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนประเมินตัวเองว่ายังสำคัญอยู่หรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเราเราก็คิดว่าคนน้อยเราก็ยังต้องสอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อมั่นว่ามันคงมีทางออกให้เราอยู่แล้วมีความกังวลนะคะแต่ว่ามั่นใจว่าจะมีทางออกอาจารย์คะทางออกสำหรับหลักสูตรเป็นยังไงบ้างคะทางออกเสนอสั้นๆนะครับว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำแต่ไม่ต้องกังวลเปิดได้ครับคนเดียวก็เปิดครับคืออย่างนี้ครับก็ในที่ประชุมเนาะผมเป็นกรรมการหนึ่งในกรรมการประจำบริษัทวิทยาลัยก็ได้ให้ข้อคิดเห็นอาจารย์วัชรีไปแหละว่าการบังคับแบบนี้มันต้องดูบริบทของส่วนงานด้วยคือโดยจุดมุ่งหวังอาจารย์วัชรีหวังดีต้องมองนี้ก่อนว่าอาจารย์วัชรีคณะบดีบริษัทวิทยาลัยหวังดีในเรื่องของหลักสูตรที่มีนักเรียนน้อยๆว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องทางการเงินทางการโอเปอเรชั่นคอสต่างๆมีปัญหาแต่ผมก็ได้นำเสนอไปท่านก็ฟังนะครับว่านำเสนอว่าบริบทของส่วนงานบางส่วนงานการโอเปเรตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาไม่ได้โอเปเรตเพื่อกำไรอยู่แล้วงั้นการติดลบของการรันหลักสูตรบัณฑิตศึกษามันเป็นทุนในการทำพันธกิจวิจัยของคณะวิทย์ยกตัวอย่างคณะวิทย์ก็คือเราโอเปเรตหลักสูตรบัณฑิตศึกษาขาดทุนทุกหลักสูตรอยู่แล้วถ้าทุกหลักสูตรเอาต้นเอาทุน TA ทุนเสริมสร้างไปรวมด้วยเป็นต้นทุนผมเชื่อว่าทุกคนติดลบค่าเทอมที่ได้ไม่มีทางที่จะ cover ขาดทุนทุกหลักสูตรแต่สิ่งที่คณะทำเพราะมันคือการลงทุนเพื่อเสริมพันธกิจวิจัยเพราะถ้าไม่มีตรงนี้ไม่มีนักศึกษาเข้ามาวิจัยเราก็ตกแล้วมันก็จะเป็นงูกินหางกันไปแบบพลวันมากอันนั้นคือสิ่งที่การทำหลักสูตรบางทีบางส่วนงานไม่ได้ต้องการหวังกำไรการติดลบตัวเลขหลักสูตรบางหลักสูตรไม่ใช่ข้อที่ต้องกังวล 100% ผมก็ต้องเหลืออาจารย์พัชรีแบบนี้ว่าอย่างคณะวิทย์อย่างเงี้ยบางทีบางหลักสูตรมันเป็นศาสตร์ที่ขาดแคลนนักศึกษามาคนเดียวเราก็แฮปปี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยสอนคนเดียวถ้าคณะแอบสอบได้คณะมองว่าหลักสูตรภาควิชาแอบสอบตรงนั้นได้นะครับคณะแอบสอบได้มันก็ควรจะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งท่านก็รับไว้นะครับว่าถ้าส่วนงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นมาก็ให้เปิดนะครับเพียงแต่ว่าก็เชิญชวนว่ามันทำได้ดีกว่าไหมเช่นถ้ารายวิชานี้มีคนเดียวแต่บางทีเปิดแล้วอาจจะมีคนนอกอยากเรียนเขาก็ถ้าเราไปเข้าแมป C ก็อาจจะมีคนมาจอยเราเรียนนี่ครับเราได้รายได้ด้วยเราได้อะไรก็ตามซึ่งถ้าเขาเชิญชวนตรงนั้นผมก็เห็นว่าเราก็ควรจะทำตามที่ทางบริษัทได้แนะนำนะครับลองดูก่อนถ้าลงไปแล้วไม่มีคนเรียนเราขอแล้วนะเราก็คือขอหนึ่งคนเราก็จะสอนนั่นคือสิ่งที่คณะจะซัพพอร์ตหลักสูตรตรงนั้นนะครับว่าแต่ก็คือเราต้องมานั่งดูรูทคอร์สอยู่ดีว่าทำอย่างไรให้หลักสูตรดึงดูดได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าถ้ารันอย่างนั้นปุ๊บยาวๆไปมันก็ไม่เป็นผลดีกับหลักสูตรเองแหละอาจารย์ในหลักสูตรมีตั้งหลายคนมีเด็กปีละคนเนี่ยจะทำอย่างไรกับเด็กคนนี้หรือคนต่อไปอะไรยังไงเด็กมาอาจารย์คนเดียว3ปีติดอาจารย์คนอื่นไม่มีเด็กก็จะมีปัญหาเป็นงูกินหางอยู่ดีเพราะนั้นจริงแล้วเรื่องตรงนี้โซลูชันไม่อยากให้กังวลผมว่ามันมีโซลูชันอยู่แต่ว่าในเชิงการจัดการจริงๆเราคงมานั่งช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ส่งเสริมในการหาทางออกดีกว่าว่าทําอย่างไรหลักสูตรถึงจะดึงดูดคนได้มากขึ้นเพื่อจะเป็นที่สนใจของเด็กๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันศาสตร์ขาดแคลนจริงๆ1คนมันก็โอเคแต่ว่าถ้ามันเป็นศาสตร์ที่จริงๆควรจะทําได้ดีกว่านี้แล้วมา1คนอันนี้ผมว่าเราควรจะนั่งดูรูทคอร์สตรงนั้นมากกว่าก็เชิญชวนครับโอเคค่ะอย่างน้อยนะคะทุกหลักสูตรก็น่าจะสบายใจขึ้นนะคะถ้าอาจารย์บอกว่าเปิดได้นะคะก็สบายใจนะคะในเทอม2นี้แล้วก็เทอมถัดไปด้วยเพราะว่านักศึกษาเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเกณฑ์อย่างเงี้ยกระทันหันนะคะแน่นอนว่าทุกคนกังวลรวมถึงนักศึกษาด้วยขอชี้แจงนะคะเทอม2นี้เขาไม่ได้สั่งปิด 100% เขาแค่ทดลองระบบนะคะบริษัทวิทยาทดลองระบบเพื่อจะดูระบบว่าถ้าหลักสูตรเริ่มต้นมีแค่คนเดียวขอให้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วเขาจะมอนิเตอร์ว่ามันเป็นอย่างไรมีการอิมพรูฟมั้ยเช่นหลักสูตรนี้เอารายวิชานี้เอามีเด็กคนเดียวตอนเสนอมาเข้าทีอะไรนะแมป C แล้วปรากฏว่าเออมีคนมานี่เราจะได้เห็นตัวเลขว่าจริงๆแล้วมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่แล้วเอาไปแล้วก็บอกว่าโอ้มีคนเพิ่มแค่ 2% มันก็คงไม่ significant อะไรนี่คือเทอมที่ผ่านเทอมหน้านี้จะเป็นกระบวนการที่ไว้ทดสอบข้อมูลของบัณฑิตได้อะไรครับถ้าบัณฑิต voice มาว่ายังไงบ้างนะคะได้วิเคราะห์ข้อมูลในแล้วฝากอาจารย์ช่วยแจ้งด้วยนะคะว่าเขามองยังไงนะคะเอาละค่ะทีนี้ก็มาสำหรับพี่ๆฝ่ายสนับสนุนกันบ้างนะคะการทำ AUNQA เนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะคะหลายๆด้านเลยทีนี้พี่ๆเขาก็เลยฝากถามมานะคะว่าการทำ AUNQA เนี่ยจะสามารถพัฒนาไปเป็นการทำ R2R ได้ไหม
นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่มีประสบการณ์ในการทำ R2R มาก่อนหรือว่าการปรับใช้ข้อมูลในเล่ม ANQA หรือ MOPO ก็แล้วแต่นะคะในการที่จะทำไปเป็นผลงานของเขานะคะตรงนี้เนี่ยมันจะปรับไปได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าพี่ๆเขานะคะไม่มีประสบการณ์ในการทำ R2R มาก่อนเนี่ยคณะจะช่วยสนับสนุนตรงไหนได้บ้างคะอาจารย์ทั้งผู้บริหารและอดีตผู้บริหารได้เลยค่ะดูแนวทางครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าสายสมัครสูนจำได้เนี่ยผมเคยเชิญสายสมัครสูนมานั่งฟังนั่งคุยอบรมกันนะครับว่าบทบาทของท่านเนี่ยคือเป็นฟันเฟืองของการบริหารจัดการหลักสูตรนะครับบางคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ของงานต่างๆซึ่งอยู่ระดับคณะนะครับท่านเป็นคนที่อยู่ในกลไกทำให้หลักสูตรในคณะมันไหลลื่นไปได้นะครับบางคนต้องประสานกับอาจารย์บางคนต้องดูแลนักศึกษานะครับบางคนอาจจะอยู่ในฟาซิลิตี้ส่วนกลางดูแลห้องสมุดนะครับดูแลฝ่ายต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยฉะนั้นการเรียนการสอนหรือว่าชีวิตของนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยจะราบรื่นการทำงานของอาจารย์จะราบรื่นเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำงานของท่านเหล่านั้นด้วยนะครับประเด็นตรงนั้นก็คือว่าแล้วบทบาทของท่านคืออะไรบทบาทของสายสนับสนุนแต่ละคนคืออะไรนะครับถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยหลายคนได้รับโจทย์ไปนั่งทำเรื่องไซปอกไปดูกระบวนการที่ตัวเองต้องทำไปดูกระบวนการที่ตัวเองต้องรับผิดชอบไปดูว่าสเต็กโฮลเดอร์หรือคัสโตเมอร์ที่เขาต้องมีอินเทอร์แอคชั่นด้วยเนี่ยคืออะไรนะครับเขาสามารถหยิบประเด็นเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาได้งานบริหารเนี่ยก็จัดการอบรมทางด้านการทำงานวิจัยทางด้านการทำคณะมีทุนซึ่งยุคปัจจุบันเดี๋ยวฝากอาจารย์กิติศักดิ์ช่วยตอบนะครับนั้นถ้าจับเอากระบวนการเหล่านั้นมาแล้วก็ไปปรับนะครับทำการวิจัยว่าเราจะตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างไรนะครับเราจะตอบสนองความต้องการของอาจารย์อย่างไรเราจะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวิชาการอย่างไรอะไรพวกนี้เนี่ยนั่นคือหน้าที่ของเขานะสายสนับสนุนนี่เป็นจะต้องเป็นคนรู้ว่างานที่เขาทำคืออะไรเป้าที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ตามเป้าหรือยังนะครับได้ประสิทธิผลหรือยังถ้ายังไม่ได้ประสิทธิผลต้องทำอย่างไรนะครับมีเป้าชัดเจนประสิทธิภาพได้หรือยังนะครับงานที่ออกมาเนี่ยถูกต้องไหมมีข้อผิดพลาดเยอะไหมงานที่ออกมาเนี่ยทำได้ตามกำหนดเวลาไหมนะครับหรืองานที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มต้นทุนไหมใช้เงินเยอะไหมนะครับมาดัดแปลงมาปรับปรุงตรงนี้เป็นโจทย์ในการทำ R2R ได้หมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การทำ R2R ปัญหาอยู่ที่เวลาเพราะว่ารูทีนเนี่ยมันเยอะงานก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ผมเข้าใจว่าเอาเวลาไปทำ R2R เนี่ยเพื่อนก็เคืองนะครับไม่มีเอาเวลาไปทำ R2R แล้วไม่มาทำงานหลักหรือเปล่าอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการในภายในงานมีการมีอินเซนทีฟให้แต่ก็เพื่อนเคืองก็ไม่ดีอีกนะเพราะเราทำงานร่วมกันนะครับดังนั้นจุดตรงนี้เนี่ยคณะจะต้องมาบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีนะให้คุณค่ากับคนที่ทำงานรูทีนให้งานรูทีนมันไปได้ให้คุณค่ากับคนที่ทำงาน R2R เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้แต่ไม่ค่อยเห็นก็คือเมื่อได้ R2R มาแล้วได้เอาไปกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นมาแล้วเนี่ยงานคณะมันดีขึ้นจริงไหมนะครับคุณทำแค่ให้ได้เลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนตำแหน่งแต่งานคณะก็เหมือนเดิมอ่ะพอได้ตำแหน่งแล้วไม่ทำอะไรต่อันนี้ผมว่าก็ไม่มีประสิทธิผลของการทำ R2R เช่นกันนะครับดังนั้นไปสนับสนุนเนี่ยทางอาจารย์หรือทางนักศึกษาเนี่ยคาดหวังกับพวกเราอยู่เหมือนกันหรือมากพอสมควรแต่ไม่กล้าบอกอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากกว่าอาจารย์อีกในบางหลักสูตรนะครับซึ่งผมว่าเป็นกลไกเป็นฟันเฟืองที่สำคัญก็ต้องฝากคณะช่วยดูแลกันอย่างต่อเนื่องครับเชิญอาจารย์กิติศักดิ์ครับจริงๆก็ยังส่งเสริมนะผมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดูเนาะผมก็คุยกับทุกคนในทีมแล้วผมก็คาดหวังว่าทุกคนจะทำ R2Rจริงๆก็คือแนวคิดง่ายๆเลยว่างานที่เหมือนที่อาจารย์โจ้บอกงานประจำคืออะไรแล้วโจทย์ที่ทำอยู่มันมี improvement อะไรได้บ้างโดยที่ต้องไล่จับก่อนว่าเราทำจริงๆแล้วสิ่งกิจกรรมต่างๆที่เราทำให้กับอะไรนะงานหรือให้กับ job ตรงนั้นคืออะไรแล้วมีเป้าหมายคืออะไรเพราะเราได้เป้าหมายที่ชัดเจนปุ๊บว่าเราทำเพื่ออะไรเราสามารถออกแบบกับกลไกการเก็บข้อมูลได้ละว่าสิ่งที่ทำอยู่มันตอบเป้าหมายไหมแบบสอบถามที่ควรจะจัดงานหนึ่งงานมันไม่ควรจะถามแค่ว่าคุณพึงพอใจอาหารไหม
มันควรจะถามถึงจุดที่งานนั้นที่จัดขึ้นมาอีเวนต์นั้นจัดกิจกรรมให้เด็กหนึ่งงานเป้าหมายของกิจกรรมนี้คืออะไรแล้วเด็กได้รับสิ่งเหล่านั้นไหมใช่ไหมแล้วเราก็มาหาทางว่าถ้ายังไม่ได้ดีพอเราพัฒนาตรงไหนได้แล้วเก็บข้อมูลแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆถึงเวลาเราหาจุดแล้วเราทดสอบดูว่าปีหน้าลองปรับแบบนี้ซิแล้วมันเวิร์กมันดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำผ่านไป 3-4 รอบมันก็จะได้แผนพัฒนาที่ชัดเจนเป็นระบบแล้วก็สามารถนำเสนอได้เลยว่าอ๋อเพราะเราเก็บข้อมูลแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วแบบนี้เราได้ผลแบบนี้บางเรื่องอาจจะตีพิมพ์ได้เลยถ้าเป็นกระบวนการที่มันเป็นระบบชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นคืออยากให้เริ่มง่ายๆก่อนว่าสิ่งที่เราทำอยู่อย่างที่อาจารย์โจ้บอกงานประจำคืออะไรถ้าเราเข้าใจออบเจกตีฟของแต่ละกิจกรรมที่เราทำเราก็ดูเลยว่าแล้วเราหากระบวนการที่เราจะเก็บข้อมูลว่าไอ้สิ่งที่เรานั้นอะมันตอบหรือยังถ้ามันยังไม่ตอบทำอย่างไรให้ดีขึ้นได้ไหมมีตรงไหนถ้าเราคิดตรงนั้นได้นี่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ว่านวัตกรรมนวัตกรรมไม่ได้แปลว่าต้องจบเพเทนต์นะครับนวัตกรรมคือ process ใหม่กระบวนการใหม่ที่เราทำแล้วมันได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือประหยัดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมหมดถ้าทุกคนคิดถึงสิ่งที่เราทำได้เอาง่ายๆเลยส่วนใหญ่แล้วนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนานู่นนี่นั่นนักประดิษฐ์ต่างๆในพัฒนาอะไรได้มันมาเกิดความขี้เกียจไงใช่ไหมผมว่าพวกเราก็ขี้เกียจเราก็เรียกจะทำให้มันอะไรนั่นเงื่อนคนขี้เกียจขับรถก็สร้างรถที่มันออโต้พายโลตอย่างเงี้ยมันก็เริ่มจากความขี้เกียจเนี่ยแต่ว่าเราจะขี้เกียจแล้วอยู่เฉยเราก็คงทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเราขี้เกียจแล้วทำอะไรบางอย่างมันก็จะเกิดเป็นอินเวนชั่นเป็นอันนี้เหมือนกันก็ส่งเสริมยังส่งเสริมอยู่นะครับสายสนุกผมก็ยังอยากเชิญชวนทุกคนให้ทำในสิ่งเหล่านี้ทำเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็คือ see improvementของงานตัวเองก็ยังน่าเชื่อชูเหมือนกันคณะก็น่าจะลงไปดูเลยบางทีมันไม่ต้องเป็นเปเปอร์ R2R แต่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาการทำงานของเขาได้อันนี้จริงๆเราก็คงต้องลงไปยกขึ้นมาให้เป็นที่ recognition เหมือนกันว่าโอ้นั้นเพราะจริงๆนี่คือนวัตกรรมการทำงานเนาะตามเอสเทคเลยเนาะเจ้าเนาะ แต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าเนื่องจากว่าพี่ๆเขาทำงานเป็นรูทีนอยู่เป็นประจำนะคะบางอย่างนี่เขาอาจจะไม่ได้ทันสังเกตว่าเป็นประเด็นนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำออกมาเป็นในเชิงของ improvement ได้ยังไงนะคะตัวนี้อาจจะต้องมีคนที่ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ไกด์ให้เขาดูเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่ามันมีวิธีการมองยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะทางเนี้ยจะมีแบบเมื่อกี้อาจารย์โจบอกว่ามีเรื่องของการอบรมนะคะแล้วมันจะมีการแบบว่าช่วยสนับสนุนต่อเนื่องอย่างไรได้บ้างไหมคะคือเขาอาจจะไม่เคยเห็นว่าแนวทางการทำเนี่ยมันเป็นยังไงมีตัวอย่างให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีอะไรต่อเนื่องไหมคะจริงๆเราน่าจะมีเอชอาร์แผนที่จะ improve ตรงนี้ได้เนาะก็เดี๋ยวลองรับไปหาลือนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดาว่าหลายๆส่วนเนาะการเก็บข้อมูลการวางแผนพวกนี้มันก็เป็น scientific method ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าจริงๆถ้าเริ่มต้นเนาะสมมติทำอยู่ในหลักสูตรก็จะถามคนอาจารย์ในหลักสูตรก็ได้ในเพราะมันก็เป็น common sense แหละว่าแล้วเราจะคิดแบบนี้เราจะเก็บข้อมูลแบบนี้มันตอบไหมคะอาจารย์ว่ามันโอเคไหมบางทีมันไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเราเพราะมันอยู่ในหน้างานของตัวที่ทำอยู่ตรงนั้นมันเป็น scientific method ธรรมดาที่เราตั้งสมมติฐานเราวางแผนการทดลองเราอย่างนี้ใช่ไหมก็คล้ายๆกันเราก่อนจะเก็บข้อมูลเราต้องวางแผนของเราจะเก็บอะไรบ้างงานกิจกรรมเราแบบนี้เราจะดูแบบนี้แล้วคำถามเหล่านี้ตอบวัตถุประสงค์เราไหมอะไรต่างๆมันก็เป็นแนวทางทั่วๆไปคือผมเดาว่าทุกอาจารย์ทุกระดับพร้อมให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกคนเพราะว่าเราต้องทำงานเป็นทีมคือต้องยอมรับว่าอาจารย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสายสนับสนุนอาจารย์ก็จะตายเหมือนกันเพราะทำทุกอย่างไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าที่ทำได้ดีขึ้นอาจารย์ก็สบายขึ้นเพราะนั้นผมเชื่อมั่นว่าอาจารย์ทุกคนก็พร้อมให้การช่วยเหลือให้แนวคิดให้ฟีดแบ็กต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุยกันได้ถ้าคุยไม่ได้มาหาผมก็ได้ส่งอะไรมาหรืออะไรอย่างในภาคชีววิทยาเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทำ R2R ตรวจสอบความพึงพอใจของนักศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นในรูปงานรูปของงานวิจัยแล้วก็ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งทั้งเราก็ได้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ในภาคนั่นแหละเราก็ช่วยกันตั้งแต่อ่านตั้งแต่ proof abstract เราช่วยกันดูนะครับก็ท่านไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมตรงนี้ค่ะอาจารย์ปกติแล้วเวลาคณะวิทย์เนี่ยจัดเสวนาหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยมักจะเป็นฝั่งอาจารย์เราจัดเพื่อพี่ๆฝ่ายสนับสนุนบ้างดีไหมคะว่าอย่างเช่นทางไบโอเนี่ยทำ R2R มาแล้วเขามีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะดีไหมคะอาจารย์เหมือนชมสนับสนุนครับก็จริงๆจริงๆก็น่าส่งเสริมเดี๋ยวไปนำเสนอให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว
HR แผนของคณะก็ต้องพัฒนาเยอะเหมือนกันในหลายๆส่วนโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์คำถามจากทางบ้านมีไหมคะไม่มีเลยนะคะทุกคนแบบว่ารออากาศเย็นๆนะคะนั่งฟังเราแบบใจเย็นๆนะคะทีนี้ก็คงจะเป็นคำถามปลีกย่อยเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นคำถามที่หลายๆคนได้ยินมาจากทางมหาลัยนะคะเรื่องของการยกเลิกทำมคอค่ะอาจารย์แต่เมื่อกี้อาจารย์โจบอกว่าการทำมคอเนี่ยมันมีข้อดีนะเพราะมันเป็นการช่วยรวบรวมข้อมูลให้ในหลายๆด้านสำหรับ AUNQA มาแล้วนะคะอาจารย์คิดว่าการยกเลิกทำมคอเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะแล้วถ้าหากว่าไม่ยกเลิกเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรคะต้องบอกว่ามคอยกเลิกอ่ะimpossible นะเขาที่ได้ยินมาจากตั้งแต่ตั้งกระทรวงอว.เขาไม่ได้บอกเขายกเลิกเขาแค่ปรับให้มันง่ายขึ้นให้มันตอบโจทย์มากขึ้นเขาก็โยนว่ามคอ2ก็ยังเป็นมคอ2อยู่เนาะแต่เขาโยน3 4 5 6 7ไปอยู่ในฟอร์แมตที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้เองซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีการสังคายนามคอ2เหมือนกันมีการสังคายนาซึ่งอยู่ในประกาศที่เป็นข่าวตั้งแต่ก่อนโควิดแต่เพราะโควิดมันก็ทุกอย่างก็ล่าช้ามาจนป่านนี้เขาได้ยินว่าเหมือนกับเพิ่งจะประชาพิจารณ์ไปกี่ฉบับไม่รู้ของอว.เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิปตรีอนุปริญญาปโทปเอกเนาะแล้วก็มีเรื่องของน่าจะมีมคอไปเกี่ยวข้องด้วยหลายๆอย่างคือเราก็ยังไม่เห็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าการยกเลิกเกิดอะไรขึ้นแต่เดาว่ามคอคงไม่มีการยกเลิกเพียงแต่ว่าจะมีในรูปแบบที่ย่นย่อมี flexibility มากขึ้นอันนั้นเป็นไปได้ซึ่งเราก็ต้องรอประกาศของระดับชาติก่อนว่าเขากำหนดอะไรเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็คงไม่สามารถที่จะไปขยับอะไรได้เหมือนง่ายๆว่าทุกคนรับทราบมาจากการประชาพิจารณ์ว่า Gen 1จะเหลือ24หน่วยกิตจะถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราตั้ง24หน่วยกิตถ้าเขาประกาศสุดท้ายมันไม่ใช่ล่ะเราก็ไม่รู้หรอกสุดท้ายเราก็ต้องรอนะครับว่าทางหน่วยงานที่อยู่ระดับที่สูงกว่าในเชิงกฎหมายเขากำหนดอย่างไรแล้วก็รอประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเราค่อยมาดูว่าถึงตอนนั้นเราจะขยับยังไงคือมหาลัยก็คงต้องฟอลโล่ตรงนั้นเหมือนกันว่าถ้าเราขยับตัวก่อนเดี๋ยวก็มีปัญหาว่าถ้าประกาศออกมาไม่ตรงกันคือบางทีตอนนี้มันมีข่าวสื่อสารกันวงในข่าวสื่อสารกันมาว่ามีแนวคิดแบบนี้หรือรัฐมนตรีให้ข่าวแบบนี้อะไรแบบนี้ซึ่งบางทีเราก็ต้องรอประกาศเป็นทางการนิดนึงว่าแล้วจริงๆจะเอายังไงเพราะก็มีข่าวเยอะแยะเลยเนี่ยกำหนดว่าไม่ต้องมีเรียนไม่ต้องมีกำหนดเรียนแล้วใช่ไหมไม่จำเป็นปีไม่ต้อง8ปีแล้วเรียนกี่ชาติก็ได้อะไรเงี้ยก็ยังไม่เห็นประกาศเป็นทางการเนาะยังไม่มีข้อประกาศอย่างเป็นทางการสุดท้ายก็คือมันมีหลายครั้งที่มีข่าวไม่ได้โทษใครนะมีข่าวแบบเนี้ยแล้วเราก็รอกันหลายปีกว่ามันจะเป็นจริงหรือข่าวที่หรือความจริงอาจจะไม่ตรงกับที่เคยออกข่าวก็มีบ่อยๆที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะสุดท้ายเราอยากให้ใจเย็นแล้วก็รอดูความชัดเจนจริงๆว่าในทางกระทรวงจะมีข้อกำหนดหรือมีประกาศอะไรอย่างไรออกมาแล้วเราค่อยลองดูว่าเราทำอะไรกับมันตรงนั้นหลังจากที่เราเห็นข้อมูลชัดเจนแล้วว่านี่คือกฎหมายที่ควบคุมกำกับสิ่งที่เราต้องทำน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะสำหรับอันนี้นะคะก็คือเรื่องของการจัดข้อมูลสารสนเทศนะคะอย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางค่ะอาจารย์ก็คือตอนนี้พี่ๆนะคะน่าจะกรอก JQAกันอยู่เชียน่าจะเป็นเชียคิวเอนะคะถ้าผมจำไม่ผิดนะคะก็คือเขาก็บอกว่าการกรอกเชเนี่ยก็คือกรอกออนไลน์แต่ว่าเวลาออกเอเอ็นคิวเอเนี่ยก็กรอกลงกระดาษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่ามันมีความซับซ้อนของการทำงานนะคะแล้วก็การจัดการข้อมูลจากสารสนเทศเนี่ยบางทีตัวเขาเองเขาก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันกรอกถูกหมวดไหมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคำถามมาจากเขานะคะว่าเราจะมีวิธีการจัดการข้อมูลนะคะจากส่วนกลางเนี่ยโดยให้เป็นระบบมากขึ้นได้ไหมนะคะรวมถึงการกรอกมคอออนไลน์ด้วยค่ะจริงๆอันนี้พยายามผลักดันอยู่ในระดับด้านบนเนาะก็นำเสนออยู่ว่าก็คือก็มีความพยายามอ่ะผมก็นำเสนอท่านรองในตีไปอยู่หลายรอบก็คือเรื่องของ data center ด้านการศึกษาเพราะมหาวิทยาลัยจะขยับอะไรยากมากเลยถ้าทุกครั้งที่จะขยับจะหาขอข้อมูลอะไรก็ขอมาที่ส่วนงานแต่ละรอบแล้วการเก็บข้อมูลบางส่วนงานก็เก็บในแบบนี้บางส่วนงานไม่ได้เก็บในแบบนี้ก็ต้องไปเสียเวลาหาคือมันจะทุกอย่างสโลว์ดาวน์หมดแต่ถ้ามันมีคีย์ที่สำคัญที่เราต้องเก็บเราต้องล็อกไว้ตลอดเวลาแล้วมหาลัยก็กำหนดมาเลยจากระบบตรงกลางทุกคนก็เก็บแล้วก็ป้อนเก็บไว้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นไอเดียลแล้วก็ทุกคนก็เห็นแหละว่ามันควรจะต้องมีแต่ว่ายังไม่สามารถรับปากได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่ามันมีแนวคิดอยู่แล้วเราว่า
สุดท้ายมหาวิทยาลัยจะต้องมีระบบ data center ตรงกลางที่เก็บตั้งแต่เด็กเข้ายันเด็กจบหรือจบไปแล้วกี่ปีก็เก็บไว้หมดข้อมูลเหล่านั้นคือจริงมีการพูดคุยกันระดับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันพอมหาวิทยาลัยเรามีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วมีการแยกพื้นที่มีการแยกแล้วมีหลักสูตรที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยเราเยอะมากนะก็ทำให้มันมีความล่าช้าอยู่นะครับแล้วก็มีกลไกหลายๆอย่างซึ่งเป็นอุปสรรคนิดนึงคือผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันติดตรงไหนบ้างแต่ว่าก็พยายามจะไปช่วยแค่ช่วยแกะช่วยอะไรสื่อสารต่อเนาะว่าวันหนึ่งความฝันทุกคนก็คือเรากรอกข้อมูลชุดเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งแบบอะไรแล้วทุกอย่างก็เก็บไว้คณะอยากเห็นข้อมูลอะไรไม่ต้องขอซ้ำไปที่หลักสูตรคณะสามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูทุกอย่างออกไปได้เลยว่าโอเคนะในภาพรวมคณะเราจะบอกว่าเด็กอายุเจนนี้เป็นอย่างนี้มีอะไรยังไงทุกอย่างมันซิงกันได้หมดเป็นผืนเดียวกันมหาลัยอยากจะทำอะไรไม่ต้องส่งหนังสือมาที่คณะมหาลัยก็ดูจากตรงกลางขึ้นไปเลยตามหลักของ authority มหาลัยเห็นภาพรวมหมดคณะเห็นภาพรวมหมดหลักสูตรเห็นภาพรวมหมดของหลักสูตรตัวเองโดยที่ทุกอย่างมันก็อยู่ในฐานข้อมูลแล้วเป็นนั่นปุ๊บถ้าต้องการกรอกเคก็แค่พิมพ์พอร์ตออกมาแล้วก็ใส่ลงไปมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนั่นคือไอเดียส่วนตัวเป็นคนชอบแบบนี้อยู่แล้วนะตรงนี้เห็นเพนพอยต์แล้วพยายามผลักดันให้อยู่ครับแต่ว่าก็เข้าใจบริบทนะว่าบางทีมันก็ไม่ได้แบบผลักแล้วกิ้งนะมันก็มีฟริกชันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับคือถ้าเป็นซุปเปอร์คอนดักเตอร์ที่มันผลักแล้วปิ้วไปเลยก็คงจะดีครับครับก็ขอเสริมนิดหนึ่งคือถ้าเราย้อนเวลากลับไป5ปี10ปีเนี่ยไอ้ระบบ data พวกนี้เนี่ยมันอยู่บนกระดาษหมดเลยนะก่อนที่มันจะย้ายมาอยู่เป็นดิจิตอลบนไฟล์ของแต่ละคนก่อนที่มันจะย้ายไปอยู่ในฐานข้อมูลคือแม้ว่ามันจะไม่เชื่อมต่อกันมันมีหลายฐานมากแต่ก็เห็นพัฒนาการนะครับถ้าวันนี้เราเอาระบบฐานข้อมูลดัตเตอร์เบสต่างๆเนี่ยที่เราต้องกรอกกันมานั่งลิสต์กันดูเนี่ยอย่างของระดับคณะเนี่ยเอาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามานั่งลิสต์กันดูระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระบบลงทะเบียนซึ่งมาอ่านเป็นของมหาลัยระบบการบริหารจัดการคนอย่างเช่นระบบซูปหรือว่าของ ERP ถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับสิ่งที่ขาดไปความเชื่อมโยงถ้าได้มาผมขออนุโมทนาสาธุอีกรอบนะครับแต่ว่ามันดีกว่าสมัยก่อนๆมากแล้วนะครับคือตอนนี้เราก็บ่นว่ามันเหมือนกรอกซ้ำกรอกซ้อนแล้วก็บางครั้งก็เอาข้อมูลมาใช้ไม่ได้แต่ถ้ามองโลกในแง่ดีมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วพอมันไปอยู่ในดิจิตอลเนี่ยมันก็พอจะมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนก็จะดึงข้อมูลพวกนี้มาได้ร่วมกันบางครั้งไม่ใช่ปัญหาของข้อมูลแต่ปัญหาของคนที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลเขาก็หวงไม่ยอมให้มีการเชื่อมโยงนะครับคือถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องของคอมไซน์หรือการเขียนข้อมูลนิดหนึ่งเนี่ยมันสามารถสร้าง relationship ระหว่าง data table หลายๆอันมาดึงหากันได้มา cross ref กันได้มาลิงก์กันได้เหมือนที่ฐานข้อมูลทางด้านวิจัยsidewall หรือฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยที่เป็นของ journal ต่างๆก็ทำกันนะทำไมเขาทำได้ทำไมเขารวบรวม citation ได้ก็แชร์ข้อมูลเหล่านี้กันนะครับมันเหลือจุดที่ต้องมาเชื่อมโยงกันตรงนี้เนี่ยมีทั้งส่วนหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องทำมีทั้งส่วนผู้ปฏิบัติซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเอาคนเก่งทางด้านนี้มาทำงานในมหาลัยอ่ะมันไม่น่าดึงดูดนะครับเขาเอาสกิลเอาความเชี่ยวชาญเขาไปหาเงินเขารวยกว่าดังนั้นเราจะทำตรงนี้ยังไงจะไปเอาซอสเนี่ยมหาลัยมีเงินไหมหลักสูตรที่ภาคกับภาคหลายภาคเคยคุยกันว่าเราจ้างเรารวมเงินกันนะครับลงไป10ล้านจะได้มาสักกี่ดาต้าเบสสักกี่อันนะครับคณะก็เคยทำแล้วมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานดังนั้นจะทำยังไงถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยทางระดับบริหารต้องไปคุยกันจะได้คนมาทำตรงนี้ยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจคนที่ทำด้วยนะครับคือถ้าท่านทำได้ก็มาสมัครเข้ามาช่วยกันทำก็จะดีนะครับโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งจากฝั่งหลักสูตรเองนะคะว่าได้ประสบการณ์อะไรไปแล้วบ้างนะคะกลไกของ AUNQA นะคะว่ามันมีกลไกอะไรบ้างนะคะรวมถึงการนำข้อมูลเหล่านี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะในการพัฒนาหลักสูตรก็ดีนะคะพัฒนาพี่ๆฝ่ายสนับสนุนก็ดีนะคะแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดใจก่อนนะคะว่าการรวบรวมข้อมูลพวกนี้นะคะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะแล้วเราก็ได้ข้อมูลนะคะจากฝั่งผู้บริหารเหมือนกันนะคะว่า area improvement ต่างๆนะคะผู้บริหารรับไปแล้วนะคะว่าจะเอาไปทำนะคะแล้วก็
มีการสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตให้เราทราบนะคะว่าทำอะไรไปแล้วถึงไหนบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากวันนี้นะคะทางหลักสูตรนะคะหรือว่าอาจารย์เอกนะคะมีอะไรที่จะฝากถึงอาจารย์ทางบ้านหรือว่าผู้ฟังทางบ้านไหมคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ค่ะผมเด็กสุดผมขอก่อนความจริงผมรู้สึกว่ากิจกรรมที่เราทำกันในวันนี้นะครับแล้วก็การทำ AUNQA ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของอัตลักษณ์ของความเป็นคณะวิทย์มหิดลของมหิดลที่เรามี culture of excellence เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือความกระตือรือร้นที่เราอยากที่จะพัฒนานะครับคือเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นที่หนึ่งสุดยอดถึงแม้บางทีเราจะเห็นว่าเราที่หนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าการที่มี culture แบบนี้มันทำให้ทุกคนที่เป็น stakeholders ได้ประโยชน์คือไม่ใช่เฉพาะตัวนักศึกษาได้ประโยชน์เราทุกคนที่นั่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหาร employers ทุกคนเป็น stakeholders ของหลักสูตรของกิจกรรมที่เราทำในสถานศึกษาดังนั้นผมก็คิดว่าถ้าท่านมี concern หรือมีความไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างไรแทนที่เราจะมาแบบบ่นว่าเราทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้เรามาช่วยกันดีกว่าแบบเอา concern ของท่านมา raise ให้ถูกจุดถูกคนเนาะแล้วก็ถ้าเห็นตรงไหนว่ามันต้องการ improveมาช่วยกันทำผมคิดว่าเราจะเป็นบ้านที่น่าอยู่มันก็จะแบบมันดีอ่ะมันจะดีขึ้นอันนี้ก็จากตัวหลักสูตรละกันครับครับคือผมอยากให้อาจารย์อยากทำเรื่อง AUN เรื่องประกันคุณภาพพัฒนาคุณภาพอะไรพวกนี้ออกจากใจของอาจารย์เองนั่นจะดีที่สุดนะครับถ้าออกจากใจไม่ได้ก็ต้องคิดถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลของท่านว่าเรามีหน้าที่ให้การศึกษาเรามีหน้าที่อะไรต้องทำให้ดีที่สุดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเงินเดือนที่เรารับมาเงินที่รัฐบาลให้มาที่คณะใช้เนี่ยมันภาษีประชาชนเราไม่ได้ลงทุนหรืออะไรควักเนื้ออะไรมานะครับเราใช้เงินของประเทศชาติเราใช้เงินภาษีของประชาชนนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบว่าการจัดการศึกษาให้ลูกหลานของเขาการพัฒนาคนเพื่อมาพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วด้วยความเป็นมหิดลที่อาจารย์ขวัญว่าเนี่ยเราจะทำแค่มินิมัมไม่ได้นะครับเราต้องทำเหนือกว่ามินิมัมเราต้องรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของคนต่างๆกลุ่มต่างๆที่มอบให้กับเราครับถามมงลงค่ะอาจารย์คะมงไปแล้ว2ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะผมนะครับคือจริงๆต้องแบบอาจารย์เจ้าว่าเลยนะต้องรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันนำไปสู่อะไรถ้าเราเข้าใจเราก็สูว่าเอ้ยมันคือสิ่งที่ดีที่จะทำให้หลักสูตรเราดีขึ้นเราไม่ได้ไปเทียบกับใครว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่นะคำถามคือว่าสิ่งที่เราได้พยายามทำเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่อยากจะเข้ามาเรียนเรามีอะไรให้เขาสบายใจได้ไหมว่าเขาจบไปแล้วเขาคาดหวังแบบนี้เขาจะได้สิ่งนั้นต่อไปแล้วก็เราผิดไปเพื่อมีคนเอาไปใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมคิดว่ามากๆที่สุดเลยก็คือว่าเฮ้ยเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นไหมถ้าคิดว่ามันใช่ต้องเปลี่ยนว่าอย่ามันไม่ภาระแต่ว่าค่อยๆทำไปผมคิดว่ามันไม่ได้มีเดทไลน์ว่าต้องเสร็จบางคนอาจจะมีเดทไลน์จากคณะก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อยๆทำไปอย่าไปถึงกับว่าต้องเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ค่อยๆทำผมคิดว่าเขาให้โอกาสเราค่อยๆพัฒนานะฮะนะคะคนสุดท้ายค่ะไม่กอบคนอื่นได้ไหมคะก็กลับไปจุดตั้งต้นนะครับมองให้มันเป็นเรื่องปกตินะครับท่านผมเชิญชวนแค่นี้แหละว่าท่านอาจารย์ที่เป็นผู้สอนท่านสอนให้ดีที่สุดอาจจะมองพิจารณาว่าสิ่งที่ท่านจะทำเพิ่มเติมได้นิดๆหน่อยๆท่านไม่ต้องเข้าใจเกณฑ์ก็ได้ผมไม่ได้เชิญชวนทุกคนจะต้องมานั่งท่องเกณฑ์หรือเข้าใจเกณฑ์ 100% แต่ท่านเรียนรู้นิดนึงว่าการมีเอาท์คัมที่ท่านเซตไว้ในรายวิชาในเลคเชอร์ของท่านว่าวันนี้ท่านสอนวันนี้ท่านอยากให้เด็กได้อะไรแล้วท่านสอนมันอย่างนั้นแบบเนี้ยมันตอบโจทย์ตรงนั้นมั้ยท่านทำมินิมัมท่านแค่นี้ท่านประเมินผลเด็กให้ตรงไปตามสิ่งที่ท่านอยากเห็นผมว่าท่านทำแค่นี้แหละเราก็บรรลุแล้วในเรียนในภาพรวมเนาะหลักสูตรก็จะทำงานง่ายขึ้นแล้วถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจผมไม่ได้คาดหวังว่าอาจารย์ทุกคนจะมานั่งเป็น expert AUN แบบ 100% ผมก็จะบางท่านก็จะมีภารกิจอื่นมากมายแต่ในเมื่อภารกิจการสอนเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เราทำ
เราทำให้มันตอบโจทย์สิ่งที่มันควรเป็นท่านรู้มินิมัมก็พอรู้เอาคำเบสเอดูเคชันท่านรู้ว่าท่านสอนวันนี้ท่านต้องการให้เด็กรู้อะไรเราจะประเมินเด็กอย่างไรท่านจะสอนอย่างไรอันนี้คือแนวทางที่ขอแค่นี้แหละครับว่ามองให้เป็นเรื่องปกตินี่คือสิ่งที่เราควรทําแล้วเดี๋ยวมันก็จะรันของมันเองได้นะครับโอเคค่ะวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านนะคะจะได้แง่คิดดีๆนะคะจากการเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคณะนะคะจะจัดกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะคะเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งค่ะวันนี้แล้วก็ลากันไปเท่านี้นะคะก็ทุกคนจะได้ไปกินข้าวนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากค่ะสวัสดีครับ